ครับก็ต้องขอซาวีดัตนะครับสวัสดีเพื่อนๆชาวบูสเตอร์ไอทีกันทุกท่านเลยนะครับที่ได้เข้ามารับชมคลิปนะครับแล้วก็ฝากสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่เพิ่งกดเข้ามารับชมคลิปนี้เป็นครั้งแรกนะครับผมก็ฝากกดไลค์นะครับกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจนะครับในการทำคลิปต่อๆไปให้ผมกันด้วยกันละกันนะครับสำหรับวันนี้นะครับเรามาในหัวข้อ EP ที่63นะครับในการในเรื่องของการติดตั้งเจ้าตัว Windows 11นะครับบน CPU ราคา500บาทนะครับเรามาดูกันว่ามันจะสามารถติดตั้งเจ้าตัว Windows 11ได้ไหมนะครับแล้วก็มันสามารถที่จะใช้งานได้ในระดับไหนนะครับกับ CPU ราคาแค่500บาทนะครับเดี๋ยวเรามาดูสเปคกันคร่าวๆอีกทีนึงเนาะก็ผมเชื่อว่าหลายๆคนนะครับณปัจจุบันนี้เนาะก็ได้ทดลองใช้งานเจ้าตัว Windows 11กันไปบ้างแล้วนะครับหลังจากที่ทาง Microsoft นะครับได้ประกาศนะครับให้สามารถที่จะดาวน์โหลดนะครับ ISO file มาติดตั้งนะครับรวมถึงสามารถนะครับอัปเดตนะครับเจ้าตัว Windows ผ่านเจ้าตัว Windows 10นะครับใครใช้ Windows 10อยู่ก็น่าจะเพื่อนๆหลายคนก็น่าจะอัปเดตนะครับมาเป็น Windows 11เพื่อลองใช้งานกันบ้างแล้วนะครับแต่หลังจากนั้นนะครับนะจากเจ้าหลังจากที่ได้เพื่อนๆหลายคนนะครับได้ลองใช้เจ้าตัว Windows 11นะครับก็มีฟีดแบ็กกันค่อนข้างเยอะนะครับผมอ่านตามเพจ Facebook ต่างๆนะครับบนกระทู้ก็เห็นว่าเจอบั๊กกันค่อนข้างที่จะเยอะมากนะครับนะเยอะมากๆนะครับนะครับยกตัวอย่างคร่าวๆแล้วกันนะครับเมื่อวานผมนั่งไล่จดอยู่แป๊บนึงนะหาไฟล์แป๊บนึงนะครับก็น่าจะเริ่มตั้งแต่เรื่องของการทำ bootable เลยนะครับก็คือดาวน์โหลดไฟล์มา install ปุ๊บปรากฏว่าหลายคนบอกว่าระหว่างการทำ format ไฟล์นะครับ bootable ที่เป็นแบบ MBR นะครับกับ GPT เนี่ยนะครับการทำแบบ MBR นะครับจะทำให้ประสิทธิภาพของ Windows เนี่ยนะครับทำงานช้านะครับช้ากว่านะครับที่เป็นบูทแบบ GPT อันนี้ไม่รู้จริงไหมนะครับแต่ครั้งที่แล้วที่เราทำลง Windows 11 Dev นะครับแล้วก็มีเราลองทำนะครับลองติดตั้งเจ้าตัว Windows 11 Dev กันไปแล้วแล้วก็มีติดตั้งเจ้าตัว Windows 11ที่เป็นเวอร์ชันที่เป็น Insider Preview นะครับอันนั้นผมติดตั้งเป็นแบบ MBR หมดเลยถูกต้องไหมแต่ว่าวันนี้นะครับในเมื่อเขาบอกว่า MBR มันช้านะครับผมก็จะติดตั้งเป็น GPT ละกันนะครับเป็น UEFI เนาะสำหรับวันนี้นะครับนะหลายคนเจอบั๊กบอกเวลาติดตั้งนะครับเวลาติดตั้ง Windows นะครับเวลาถึงหน้า create แบ่ง partition บางคนก็หาฮาร์ดดิสก์หา SSD ไม่เจอบ้างอะไรบ้างนะครับบางคนนะครับอัปเดตมาจาก Windows 10มาเป็น Windows 11แล้วนะครับก็เจอบลูสกรีนมั่งนะครับอะไรมั่งโปรแกรมก็ติดตั้งไม่ได้นะครับบางโปรแกรมหลังจากอัปเดตแล้วก็เปิดใช้งานไม่ได้นะครับหรือว่าเล่นเกมเข้าไปสักพักนึง Windows นะครับเกมหลุดมั่งรีสตาร์ทเองบ้างนะครับก็เจอกันหลากหลายรูปแบบนะครับนะแต่ทั้งหมดทั้งมวลนี้นะครับต้องบอกว่ามันไม่ได้เป็นทุกเคสนะครับมันไม่ได้เป็นทุกคนมันไม่ได้เป็นกับคอมพิวเตอร์ทั้งโลกนะครับมันเป็นแค่คอมพิวเตอร์นะครับบางของบางคนเท่านั้นนะครับซึ่งเราไม่สามารถไประบุได้ว่านะครับมันเกิดจากอะไรนะครับเพราะว่าต่างคนต่างใช้ device นะครับต่างใช้ฮาร์ดแวร์ไม่เหมือนกันเนาะอันนี้ก็เอายกตัวอย่างมาให้ดูคร่าวๆนะครับเนาะครับบางคนก็หนักหน่อยนะครับภาษาเปลี่ยนไม่ได้บ้างคีย์บอร์ดเพี้ยนทัชสกรีนไม่ไปนะครับแลนไม่มานะครับ Wi-Fi ไม่ออกออดิโอไม่เข้านะครับเสียงไม่เข้าเยอะแยะไปหมดเลยนะครับทักบาร์นะครับอย่างเช่นทักบาร์นะครับแพทที่แล้วตั้งแต่ตัวเดฟนะครับตั้งแต่insider preview นะครับ taskbar ก็ยังเป็นบั๊กอยู่นะครับหลายคนมาตัวเต็มออกมานะครับหลายคนก็ยังเจอว่า taskbar เนี่ยก็ยังมีบั๊กอยู่นะครับนะบางคนใช้ snap layout ก็กดไม่ได้นะครับนะคือเยอะแยะมากมายนะครับนะก็จริงๆเราถามว่ามันแปลกไหมผมก็มองว่ามันไม่ได้แปลกนะตอนที่ Windows 10มันออกมามันก็ไม่ได้ต่างจาก Windows 11ตอนที่ออกมาใหม่นะปัจจุบันนี้ตอน Windows 10ออกมาบั๊กพวกนี้ก็เจอเหมือนกันนะครับนะก็ค่อยๆเขาก็น่าจะค่อยๆอัปเดตแพทไปทีนิดทีนิดแก้บั๊กไปเรื่อยๆนั่นแหละนะครับให้มันสามารถเข้ากับแพลตฟอร์มนะครับที่เข้าที่เป็น requirement ของทาง Microsoft เขาได้นะครับนะรวมถึงวันนี้นะครับสำหรับใครที่กำลังสนใจที่จะเอาคอมพิวเตอร์นะครับราคาถูกๆนะครับรุ่นเก่าๆเจนเก่าๆนะครับแต่ว่าไม่มี Security Boot นะครับที่ทาง Microsoft เขามี requirement มานั่นก็คือเจ้าตัว TPM 2.0 นั่นเองนะครับผมเชื่อว่าหลายๆคนไม่มีนะครับน่าจะต่ำตั้งแต่กว่าเจน8ลงมานะครับ TPM 2.0 หลายบอร์ดไม่มีนะครับหลายคนอาจจะซื้อ PCIe มาเสียบเพิ่มอะไรก็แล้วว่าไปนะครับแต่ว่าวันนี้นะครับผมจะพาเพื่อนๆมาทำการอันล็อกแล้วก็ติดตั้งเจ้าตัว Windows 11กันนะครับสำหรับใครที่อยากจะใช้งาน Windows 11นะครับแต่ว่าตัวคอมพิวเตอร์มันไม่รองรับตัว TPM 2.0 นะครับวันนี้เราก็จะมาสอนนะครับเริ่มตั้งแต่ดาวน์โหลด
นะครับเบิร์นไฟ ISO นะครับสร้างไฟล์นะครับหรือว่าแล้วก็ไปขั้นตอนการติดตั้งนะครับอะไรอย่างเงี้ยนะครับเราก็มาดูวิธีการกันนะครับอ่ะโอเคนะครับทีนี้ก่อนที่เราจะไปเริ่มลงมือคอนฟิกนะครับเรามาดูสเปคเจ้าตัวนี้ก่อนคอมที่เพื่อนๆเห็นอยู่บนหน้าจอนี้นะครับเป็น CPU ราคาหลัก500บาทแค่นั้นเองนะครับนะยังไม่รวมอย่างอื่นนะเฉพาะ CPU เนี่ย500บาทนะครับเจ้าตัวเคสตัวนี้นะครับต้องบอกไว้ก่อนเจ้าตัวเคสตัวนี้นะครับผมจะเอาไปใช้ใน EP หน้านะครับ EP หน้าก็คือเรื่องของ NAS นั่นเองนะครับก่อนที่คอมพิวเตอร์ตัวนี้มันจะกลายเป็น NAS โดยสมบูรณ์แบบนะครับนะผมก็เลยจับมันมาลงเจ้าตัว Windows 11ให้เพื่อนๆได้ดูก่อนนะครับเรามาดูสเปคมันคร่าวๆนะครับตัวนี้ก็คือสเปคที่เราจะไปทำ NAS ด้วยนะครับนะครับ CPU เริ่มจาก Power Supply ก่อนนะครับ Power Supply ก็เป็น Power Supply ติดเคสมาตั้งแต่รุ่นโกโลโกโซตั้งแต่สมัย 7-8 ปีที่แล้วนะครับเป็นของ Penty นะครับอยู่ที่500วัตต์นะครับแต่ว่าตอนที่เราทำเอามันไปทำเนสนะครับเราจะไม่ได้ใช้เคสตัวนี้นะครับเราจะเปลี่ยนเคสเปลี่ยนเคสเพราะว่าเนื่องจากก่อนหน้านั้นนะครับผมได้ทำการสั่งเจ้าตัวแล็กเซิร์ฟเวอร์มาขอให้ดูก่อนเนี่ยนะครับแล็กสำหรับขอโทษทีเป็นแล็กฮาร์ดดิสไม่ใช่แล็กเซิร์ฟเวอร์นะครับเป็นแล็กฮาร์ดดิสนะครับเอาไว้ใส่สำหรับฮาร์ดดิสแล้วผมก็กะว่าผมจะเอามาใส่เจ้าตัวเคสตัวนี้แต่ปรากฏว่าคำนวณพลาดนะครับพื้นที่มันไม่พอใส่ผมก็เลยต้องเปลี่ยนเคสนะครับเดี๋ยวเราจะตอนที่เราทำตัว NAS นะครับเดี๋ยวเราจะต้องเปลี่ยนเคสกันนะครับแล้วก็เคสนะครับอย่างที่บอกนะครับมันเป็นซีรีส์ NAS คนจนนะครับเพราะฉะนั้นเคสที่เอามาเปลี่ยนนะครับนะเพราะฉะนั้นเคสที่เอามาเปลี่ยนเนี่ยมันไม่ได้เป็นเคสที่แบบหรูหราอลังการนะครับเป็นเคสเก่าๆเลยนะครับเป็นโครงเก่าๆผมทำความสะอาดละเดี๋ยวมารอดูกันนะครับเดี๋ยวพาร์ทหน้านะครับน่าจะเป็นพาร์ทหน้านะครับน่าจะรีวิวตัวอุปกรณ์ให้เพื่อนๆดูคร่าวๆก่อนว่าเราทำอะไรไปบ้างแล้วนะครับเราเตรียมอุปกรณ์อะไรไว้สำหรับทำ NAS นะครับบอกเลยว่าซีรีส์ NAS นะครับเป็นซีรีส์ NAS นะครับเป็น EP โปรเจกต์ที่ผมเสียตังค์มากที่สุดนะครับร่วมหมื่นนะครับร่วมหมื่นจริงๆนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าไอซีรีส์ NAS นะครับผมทำอะไรมันไปเตรียมอุปกรณ์อะไรไว้บ้างนะครับตอนนี้ยังขาดอยู่ประมาณ3อย่างนะครับนะสั่งไปแล้วนะครับนะของกำลังมาส่งซึ่งตอนนี้นะครับของมันยังไม่พร้อมนะครับเดี๋ยวของมาส่งเมื่อไหร่เดี๋ยวจะทำ EP เรื่องเตรียมอุปกรณ์ให้เนาะอ่ะโอเคหลังจากนั้นนะครับ Power Supply 500วัตต์นะครับถามว่าพอทำเรื่องของซีรีส์ NAS มั้ยนะครับใน EP หน้าก็ถือว่าพอนะครับแต่ว่าอยากได้เป็น80พัทก็น่าจะดีกว่านะครับอ่ะสำหรับ EP นี้นะครับก็เอาแค่นี้แหละนะครับส่วน CPU นะครับราคา500บาทที่ว่านะครับมันก็คือ CPU Core i3 Gen 3นั่นเองนะครับเป็น CPU 2 Core 4 Thread นะบูทคอร์อยู่ที่ประมาณ3กว่านะครับ 3.3 3.4 ไม่แน่ใจละนะครับเรามาดูกันว่า Core i3 Gen 3นะครับ2 Core 4 Thread ราคา500บาทนะครับมันจะรันเจ้าตัว Windows 11ไหวไหมนะครับถ้าตัวนี้ไหวนะครับตระกูล Core 2 Thread นะครับนะก็ CPU 4 core ก็น่าจะยังลงได้อยู่เหมือนกันนะประมาณนี้แล้วกันนะครับ CPU ก็เป็น Core i3 Gen 3นะครับ RAM นะครับเดิมทีผมซื้อมานะครับมันมี RAM มาแค่แถวเดียว 4GB นะครับผมก็เพิ่มไปอีก 4GB นะครับบัส 1600นะครับ 4x2 เป็น 8GB บัส 1600แล้วกันเนาะส่วนฮาร์ดดิสก์นะครับฮาร์ดดิสก์ลูกเดิมมันเป็น 600GB ขอโทษดิมันเป็น 160GB นะครับผมป้าหัวหมาทิ้งไปแล้วนะครับมันพังนะครับก็ซื้อติดเคสเขาแถมๆมาอย่างนั้นแหละนะครับมันพังแก๊กก็ทิ้งไปนะครับก็เป็นฮาร์ดดิสก์นะครับก็ใส่เปลี่ยนเป็น SSD นะครับลูก WD กินนะครับ 120GB นะครับน่าจะเพียงพอสำหรับการติดตั้ง Windows ในวันนี้เนาะแล้วก็ที่เห็นนะครับก็จะมีการ์ดจอนะครับจริงๆกะว่าจะไม่ใส่การ์ดจอแล้วนะครับแต่ว่าเจ้าตัวเมมบอร์ดตัวนี้นะครับออนบอร์ดมันไม่มี HDMI นะครับเพราะฉะนั้นผมต้องต่อผ่านแคปเจอร์การ์ดเนาะให้เพื่อนๆได้ดูเพราะฉะนั้นผมก็เลยต้องใส่เจ้าตัวการ์ดจอไว้ประมาณนี้หลักๆสเปคก็มีแค่นี้เลยนะครับบ้างว่างโล่งๆเคสเล็กๆแค่นี้นะครับเรามาดูกันว่ามันจะลง Windows 11ได้ไหมนะครับอ่ะนะครับถ้าสังเกตเห็นอะไรนิดนึงนะครับนะวันนี้มีการอัพนะครับอัพอุปกรณ์เพิ่มนิดนึงนะครับนั่นก็คือกล้องนั่นเองนะครับที่บอกว่าร่วมหลักหมื่นมันก็คือกล้องนะครับกล้องที่เพื่อนๆเห็นอยู่บนหน้าจอนะครับนะผมไม่แน่ใจว่าถ้ามันแปลกอยู่นิดนึงนะครับกล้องตัวนี้ผมซื้อมานะครับแล้วก็ลองอัดนะครับเป็นอัดถ่ายมาที่ตัวละภาพไม่แน่ใจว่ามันเป็นที่ OBS นะครับมันเป็นที่แคปเจอร์การ์ดหรือว่าอะไรนะผมเรคคอร์ดแล้วปรากฏว่าพอเรคคอร์ดเสร็จปุ๊บเอามาเปิดดูภาพไม่ชัดเลยนะครับแต่ว่าภาพที่ผมเห็นก่อนกำลังอัดอยู่ตอนนี้นะครับที่มันอยู่ใน OBS เนี่ยภาพมันชัดมากแต่พอเรคคอร์ดเสร็จปุ๊บไปเปิดดูปรากฏว่าภาพแม่งเบลอนะครับถ้าใครภาพมันไม่ชัดอย่างไรก็ต้องขออภัยด้วยนะครับเดี๋ยวผมพยายามจะหาทางแก้ไขให้นะครับแต่กล้องตัวเนี้ยนะครับความละเอียดค่อนข้างสูงแล้วล่ะนะครับก็เป็นกล้องมิเรเลสแล้วกันนะครับเป็นกล้องมิเรเลสเมื่อก่อนนั้นก็ออกมาราคาหลักหมื่นนั่นแหละนะครับ
นะแต่ตอนนี้ก็ซื้อมาทำช่องเนาะก็ถือว่าน่าจะทำเอามาทำช่องได้ดีระดับหนึ่งนะครับซึ่งอย่างที่ใครถ้าติดตามเนาะผมก็เคยบอกไว้ในหลายคลิปแล้วว่ากำลังเก็บเงินซื้อกล้องอยู่นะครับนะก็ได้มาละนะครับแต่ว่าเมื่อวานอย่างที่บอกคือทดลองแล้วมันไม่แน่ใจว่ามันเป็นที่ไหนนะครับพอเรคคอร์ดเสร็จปุ๊บปรากฏว่าภาพเบอร์ภาพไม่ชัดอะนะครับเดี๋ยวหาทางแก้อีกทีนึงไม่ว่ากันเนาะโอเคประมาณนี้ละกันนะครับอ่ะผมขออนุญาตปิดกล้องนะครับแล้วก็เดี๋ยวย้ายแคปเจอร์การ์ดนะครับที่จริงผมมีแคปเจอร์การ์ดนะครับอยู่2ตัวนะครับไปซื้อมาใหม่วันนี้เลย1ตัวนะครับราคา290บาทนะครับตัวเล็กมากของ Magic อะตัวเล็กเหมือนแฟลชไดร์อะจริงๆนะครับอันนี้คือตัวเดิมนะครับอ่ะในกล้องในกล้องโฟกัสไหมอ่ะอันนี้คือตัวเดิมนะครับเป็นแคปเจอร์การ์ดที่เราเวอร์ชันแรกที่เราใช้กันนะครับใช้ได้อยู่3ทีนะครับใช้ได้อยู่ประมาณ3คลิปตอนนี้มันพังไปแล้วนะครับบอกเลยว่ากากนะครับอ่ะส่วนตอนนี้นะครับใช้ของ Magic ตัว290บาทนะครับเล็กกว่านี้อีกนะครับเล็กประมาณเกือบครึ่งนึงอ่ะนะครับอันนี้ว่าเล็กแล้วนะครับเกือบเท่า USB ละนะครับอีกตัวนึงนะครับที่ซื้อมาใหม่ที่ใช้อยู่ตอนนี้เลยเนี่ยเนี่ยประมาณนี่ครับประมาณเนี่ยประมาณแฟลชไดร์อ่ะเนี่ยนะครับประมาณแฟลชไดร์อ่ะตัวเล็กเท่านี้จริงๆนะครับของ Magic เดี๋ยวจะให้ดูนะครับเดี๋ยวจะเปิดให้ดูเนี่ยแค่นี้นะครับนะโอเคนะครับอ่ะเดี๋ยวขออนุญาตย้ายครับเจอกันแล้วก็ปิดกล้องแล้วกันนะครับนะเอามาไว้แค่ให้ดูสเปคนะครับให้สเปคมันคร่าวๆอ่ะขออนุญาตปิดกล้องก่อนปึ๊บขออนุญาตย้ายครับเจอกันสายไม่ถึงสาย HDMI เมตรหนึ่งไม่ถึงเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนี่นะครับกล้องมันอาจจะเล็กเนี่ยตัวแค่เนี้ยนะครับอ่ะเทียบให้ดูกับแฟลชไดร์เทียบให้ดูก่อนเนี่ยครับเท่าแฟลชไดร์ได้เลยเอาดิแคปเจอร์การ์ดนะครับตัวเท่าแฟลชไดร์เป๊ะเลยดูดิเท่ากันเด้เลยอ่ะเดี๋ยวผมขยายจอให้ดูดีกว่าปึ๊บอ่ะเนี่ยครับแคปเจอร์การ์ดนะครับอันนี้คือแคปเจอร์การ์ดนะครับอันนี้คือแฟลชไดร์คุณดูขนาดมันเท่ากันเด้เลยอ่ะยี่ห้อเป็นยี่ห้อเมจิกนะครับเขาบอกว่าเป็น 1080p นะ 1080p 30เฟรมนะครับก็โอเคเลยนะครับตามที่เห็นนะครับที่ต่อกับกล้องเมื่อสักครู่เนี้ยนะครับอ่ะโอเคขออนุญาตย้ายแคปเจอร์การ์ดก่อนนะครับอ่ะนะครับสำหรับใครที่สาย HDMI มันไม่พอนะนะครับระหว่างต่อแคปเจอร์การ์ดกับตัวอุปกรณ์นะแนะนำให้ไปซื้อสาย USB แบบนี้มานะครับนี่นะครับหัวอีกฝั่งนึงก็เป็นตัวผู้อีกฝั่งนึงก็เป็นตัวเมียนั่นแหละนะครับเหมือนเราเสียบต่อเพิ่มความยาวมันนะครับอ่ะผมก็จะต่อปึ๊บแคปเจอร์การ์ดแบบนี้เนี่ยผมก็จะปึ๊บแคปเจอร์การ์ดอีกฝั่งนึงผมก็เสียบกับคอมพิวเตอร์ผมนะแต่ว่ามันจะดูพลุงพลังนิดนึงเสียบเข้าไปนะครับอีกฝั่งนึงนะครับอีกฝั่งนึงก็เสียบกับสาย HDMI ไปไหนละอันนี้มันสายกล้องนะแป๊บนึงสาย HDMI ไปไหนอันนี้สายกล้องอันนี้สายชาร์จอยู่ข้างล่างนะครับจากนั้นผมก็เสียบปึ๊บเสียบรอไว้ก่อนเสียบรอไว้ก่อนนะครับอันนี้ผมก็เสียบกับคอมพิวเตอร์ผมปึ๊บโอเคนะครับเอากล้องลงก่อนซื้อโอเคนะครับทีนี้นะครับก่อนที่เราจะไปเริ่มติดตั้งนะครับเดี๋ยวเรามาเตรียมเจ้าตัว ISO file ก่อนนะครับแล้วก็มาดูวิธีขั้นแรกนะครับวิธีแรกของการที่เราจะสามารถที่จะไบพาสอันล็อกเจ้าตัว TPM 2.0 ได้นะครับอันนี้โอเคเดี๋ยวขอขยับกล้องนิดนึงปึ๊บขยับกล้องขึ้นมาตรงกลางนิดนึงโอเคนะครับอันดับแรกนะครับให้เรานะครับไปดาวน์โหลดไฟล์นะครับไฟล์ Windows มาก่อนนะครับไฟล์ Windows 11นะครับสามารถเสิร์ชเข้าไปนะครับแบบนี้ได้เลยนะครับจากนั้นนะครับเขาจะ
ก็คลิกเข้ามานะครับที่ Microsoft นะครับปุ๊บปุ๊บเลื่อนเข้ามาล่างๆนะครับจากนั้นเลือกนะครับเลือกเป็น Windows 11นะครับกดดาวน์โหลดนะครับเขาจะถามว่าให้คุณเลือกภาษา1ภาษาใดนะครับผมก็จะเลือกเป็นภาษาอังกฤษไว้ก่อนแล้วกันอ่ะนะครับภาษาอังกฤษนะครับจากนั้นกดยืนยันนะครับนะครับยืนยันเสร็จปุ๊บนะครับให้เพื่อนๆกดนะครับกดตรงนี้นะครับกด64บิตดาวน์โหลดตรงนี้นะครับก็ดาวน์โหลดมาให้เรียบร้อยนะครับคุณก็จะได้ไฟล์ที่เป็นไฟล์ ISO นะครับไฟล์ ISO แบบนี้นะครับผมก็ได้ไฟล์ ISO มาแบบนี้นะครับไฟล์ขนาดอยู่ราวๆประมาณ6จิกนะครับขอดูก่อนปึ๊บไฟล์อยู่ 5.79 จิกนะครับอันเนี้ยนะครับไม่มีอะไรนะครับนะก็คือเตรียมดาวน์โหลดมานะครับให้เรียบร้อยนะจากนั้นวิธีการก็คือนะครับให้เราสร้างไฟล์นะครับสำหรับการที่เราจะทำให้มันไบพาสนะครับนะวิธีการสร้างนะครับนะวิธีการสร้างนะครับเราจะสร้างนะครับในโปรแกรมนะครับในซิสเต็มโปรแกรมที่ชื่อว่า Regedit นะครับนะปึ๊บผมมันมีอยู่อย่างนี้นะครับผมเห็นนะครับผมเห็นมีอยู่หลายช่องนะครับเขาจะให้ไฟล์โค้ดแบบนี้มานะครับอ่ะเขาจะให้ไฟล์โค้ดแบบนี้มาแล้วเขาจะให้เราก๊อปก๊อปแล้วก็มาวางใน Notepad ใช่ไหมครับอ่ะอันนี้วิธีตามที่อินเทอร์เน็ตนะครับทั่วไปแล้วก็ตามช่องอื่นๆที่เขาบอกนะครับนะเขาบอกว่าให้ก๊อปตัวนี้มานะครับเปิด Notepad ขึ้นมาจากนั้นกดก๊อปมาวางนะครับก๊อปมาวางเสร็จปุ๊บให้ไปเซฟนะครับเขาบอกว่าเซฟนะครับเราก็ตั้งชื่อนะครับเราจะเซฟว่าไฟล์อะไรนะครับจากนั้นนะครับเขาบอกว่าให้ตั้งไฟล์เป็นนามสกุล .reg เราก็ใส่ไปนะครับ .reg ซึ่งวิธีนี้ผมลองแล้วนะครับนะจะบอกจะเล่าให้ฟังว่าผมลองแล้วนะครับมันไม่ได้ผลนะครับเอาไป import ไม่ได้นะครับเอาไป import ไม่ได้นะครับการสร้างแบบนี้วิธีการนะครับวิธีการของผมก็คือผมจะสร้างแบบนี้นะครับผมจะสร้างในคอมพิวเตอร์ผมนะครับผมเสิร์ชเลยนะครับเสิร์ชเลยว่า Regedit นะครับครับจากนั้นนะครับให้คุณเข้ามาตามผ่านนี้นะครับเข้าไปที่ตัวนี้แล้วเข้า Machine ตัวนี้จากนั้นเข้าไปที่ System นะครับโทษทีไปที่ System นะครับจากนั้นนะครับ System เสร็จคุณไปที่ Setup นะครับใช่ไหมมาที่ Setup นะครับนะครับพอมาที่เซตอัพเสร็จแล้วนะครับผมขอลบของเก่าทิ้งไปก่อนแล้วกันเนาะขอลบไปก่อนนะครับสร้างใหม่เลยนะครับจากนั้นนะครับคลิกขวานะครับที่ผมเรียกว่าโฟลเดอร์แล้วกันนะครับจากนั้นกด new นะครับ new key ขึ้นมาใหม่นะครับจากนั้นตั้งชื่อแล้วกันนะครับขออนุญาตพอดคลิปแป๊บหนึ่งนะครับสายเข้าโทษทีนะครับเมื่อกี้คุณแม่โทรมานะครับโอเคนะครับเวลาสร้างนะครับหลังจากคุณเข้ามานะครับเราจะสร้างคีย์ขึ้นมาก่อนนะโฟลเดอร์คีย์ขึ้นมาก่อนจากนั้นผมคลิกขวานะครับแล้วผมก็นิวนะครับนิวคีย์ขึ้นมาใหม่จากนั้นผมตั้งผมตั้งตามยูสตามที่เขาบอกมาในเน็ตแล้วกันผมตั้งชื่อว่าคอนฟิกตั้งชื่อคีย์โฟลเดอร์ที่ชื่อว่าหลับคอนฟิกนะครับนะครับจากนั้นนะครับคุณเข้ามาที่โฟลเดอร์หลับคอนฟิกนะครับให้คุณสร้างนะครับให้คุณสร้างตัว dword 32นะครับคลิกขวานะครับจากนั้น new นะครับแล้วก็ไปสร้าง dword 32ขึ้นมานะครับตั้งชื่อนะครับชื่อแรกนะครับให้ตั้งเป็นbypass tpm check ละกันตามเขาเลยละกันนะครับตามอินเทอร์เน็ตเลย bypass tpm check bypass check แบบนี้นะครับจากนั้นนะครับดับเบิ้ลคลิกเข้ามานะครับจากนั้นตั้ง value data ให้เป็นเลข1ใส่ value data 1นะครับจากนั้นกดโอเคจากนั้นนะครับไฟล์ที่2นะครับเหมือนเดิมนะครับเราจะสร้าง dword นะครับ32ขึ้นมาจากนั้นตั้งชื่อนะครับผมก็จะเอาชื่อตามเขานี่แหละนะครับ bypass secreal ure boot check นะครับจากนั้นนะครับดับเพิ่งคลิกเข้ามานะครับแล้วเปลี่ยน value data ให้เป็นเลข1เนาะมีค่า1นะครับโอเคนะครับไฟล์ที่3นะครับ new key ขึ้นnew ขึ้นมาเหมือนเดิมนะครับเราจะสร้าง dword 32เหมือนเดิมให้ชื่อว่า bypass lamp check โอเค lamp check ครับจากนั้นก็แน่นอนนะครับเหมือนเดิมนะเปลี่ยน value data ให้มีค่าเป็น1จากนั้นกดโอเคครับนะครับสำหรับใครที่จะสร้างนะครับไปสำหรับติดตั้งนะครับจะตัว Windows ใหม่เลยก็สร้างแค่3ไฟล์นี้พอนะแต่ว่าสำหรับใครที่
จะอัปเดตนะครับ Windows จาก Windows 10นะครับไปเป็น Windows 11นะครับให้คุณสร้างเพิ่มอีก2ไฟล์นะครับอ่ะผมจะสร้างเพิ่มแล้วกันดีวอร์ดเหมือนเดิมนะครับตั้งนะครับชื่อนะครับดีวอร์ดที่ชื่อว่า bypass storage เนาะ store storage checkนะครับจากนั้นเหมือนเดิมนะครับ value data ให้มีค่าเป็น1นะครับแล้วก็อีก1ไฟล์นะอันนี้2ไฟล์หลังเนี่ยเอาไว้สำหรับคนที่จะจากอัปเดตจาก Windows 10ไปเป็น Windows 11นะครับแต่ว่าถ้าใครจะติดตั้งนะครับติดตั้งใหม่เลยก็เอาแค่3อันแรกก็พอละนะครับอันสุดท้ายนะครับให้ตั้งว่า bypass CPU check แล้วก็เหมือนเดิมนะครับให้ตั้งvalue data นะครับให้มีค่าเป็น1นะครับแค่นี้แหละนะครับคุณก็จะสามารถนะครับทำการติดตั้งเจ้าตัว Windows 10นะครับโดยการแล้วก็bypassเจ้าตัว TVM 2.0 เลยนะครับจากนั้นนะครับวิธีการก็คือคลิกขวานะครับคลิกขวาจากนั้นใช้วิธีการ export นะครับใช้ export ตั้งชื่อนะครับตั้งชื่อไฟล์ผมตั้งชื่อว่า unlock แล้วกัน untpm โอเคจากนั้นกดเซฟครับโอเคนี่ครับแค่นี้ครับอ่ะไปดูไฟล์ที่ export มากันนะครับปุ๊บผมก็จะได้ไฟล์ .rge นะครับนะที่เรา export ออกมาอ่ะคลิกเข้ามาดูนิดนึงเห็นไหมเราก็จะได้ละนะครับจากนั้นนะครับวิธีการนะครับให้เราทำ bootable เนาะวิธีการก็คือให้เพื่อนๆนะครับเบิร์นนะครับเจ้าตัวไฟล์ Windows 11นี่แหละนะครับเข้าไปที่แฟลชไดรฟ์เหมือนปกติเลยทุกอย่างนะครับผมเสียบแฟลชไดรฟ์เข้ามาปึ๊บเอาออกอันนึงปึ๊บนะครับจากนั้นนะครับปึ๊บคุณก็เบิร์นไฟล์นะครับอ่ะเบิร์นไฟล์โปรแกรมที่ใช้เบิร์นนะครับง่ายๆเลยใช้ Lufat ก็ได้นะครับ Lufat โหลดได้เลยนะครับถ้าใครยังไม่มีนะครับสามารถดาวน์โหลดได้ฟรีนะครับพิมพ์ไปบน Google เลยนะครับ Lufat นะครับแล้วสามารถดาวน์โหลดได้ฟรีนะครับวิธีการเบิร์นนะครับเชื่อว่าหลายๆคนคงเป็นแล้วล่ะนะครับก็กดนะครับเสียบแฟลชไดรฟ์เข้ามานะครับแล้วก็เลือก device นะครับในกรณีที่แฟลชไดรฟ์คุณมีมากกว่า1ตัวเนาะก็เลือกให้ถูกนะครับจากนั้นเลือก select image file นะครับไฟล์ที่เราดาวน์โหลดมานะครับไฟล์ ISO Windows 11นะครับจากนั้นกด open นะครับจากนั้นนะครับจำได้ไหมเอ่ยว่าเราจะติดตั้งนะครับเจ้าตัว Windows 11ที่เป็น format แบบ GPT นะครับ UEFI เราก็นะครับ partition ตรงนี้เราก็เลือกเป็น GPT นะครับ target นะครับมันจริงๆมัน default อยู่แล้วล่ะนะครับนะจากนั้นนะครับไฟล์ system นะครับนะผมเลือกเป็น NTFS นะครับจากนั้นก็ตั้งชื่อนะครับ volume level หรือจะใช้ default ของเขาก็ได้แล้วแต่นะครับจากนั้นคุณกด start นะครับรอจนมันครบ 100% ง่ายไหมนะครับนะครับพอคุณเบิร์นไฟล์เสร็จแล้วนะครับนะคุณเสียบแฟลชไดรฟ์กลับเข้ามาคุณก็จะเจอนะครับตัว Windows นะครับที่อยู่ในแฟลชไดรฟ์ถูกต้องไหมนะครับจากนั้นให้คุณก๊อปนะครับไอ้เจ้าไฟล์ unlock tpm เมื่อสักครู่เนี้ยนะครับที่เรา export มาเนี่ยนะครับใส่เข้าไปในแฟลชไดรฟ์นะครับที่เราเบิร์นเจ้าตัว Windows ไว้อ่ะผมก็ปึ๊บผมก็ใส่เข้ามาแค่นี้เองนะครับเสร็จแล้วนะครับเสร็จแล้วเสร็จแล้วนะครับจากนั้นนะครับเรามาเริ่มติดตั้งเจ้าตัวเรามาเริ่มติดตั้งเจ้าตัว Windows 11กันนะครับอ่ะถอดแฟลชไดรฟ์ออกแป๊บนึงเปลี่ยนจอนิดนึงปึ๊บเปิดเครื่องก่อนมันจะติดไหมนะครับครั้งที่แล้วมันไม่ติดนะครับไม่รู้มันเป็นไรปึ๊บอ่ะผมเปิดเครื่องก่อนนะครับอ่ะติดด้วยนะครับปึ๊บอ่ะครับเจอการ์ดมาไหมครับเจอการ์ดมาโอเคกดรีสตาร์ทใหม่ทีนะครับเมื่อกี้กด F8 ไม่ทันนะปึ๊บกดปุ่มรีเซ็ตอยู่ไหนคำหาไม่เจอโอเครีสตาร์ทใหม่ก็ได้โอเคนะ
แป๊บนึงนะ Transform อ่ะปรับ Horizon ก่อนปึ๊บสั่งชัตดาวน์โอเคคือผมมองตัวคอมพิวเตอร์นะครับก็คือมองผ่าน OBS นะนะครับเพราะฉะนั้นผมอาจจะมองไม่ถนัดนะครับผมไม่ได้มีจอสปรินเตอร์ HDMI แยกนะครับเพราะฉะนั้นผมต้องมองผ่านไอ้เจ้าตัว OBS นี่แหละนะครับมันก็จะมองยากนิดหนึ่งนะแป๊บนึงกดเปิดใหม่นะครับพอหลังจากติดตั้งเสร็จแล้วใช่ไหมหลังจากติดตั้งเสร็จแล้วนะครับก็เดี๋ยวผมจะต่อจอเพิ่มเข้ามานะครับลืมเสียบแฟลชไดร์เสียบแฟลชไดร์ก่อนเอาใหม่ปึ๊บนะครับเสียบแฟลชไดร์ให้เรียบร้อยนะครับนะแล้วก็บูตไปที่แฟลชไดร์เนาะก็ผมของผมเป็นบอร์ด ASUS นะครับผมกด F8 นะครับเข้ามาที่บูตเมนูออปชันนะครับจากนั้นผมเลือกเป็น UEFI นะครับเจ้าตัวแฟลชไดร์ผมจากนั้นกด Enter ไปก็จะมีวิธีการอันล็อกก็จะมี2วิธีนะคือวิธีแรกก็คือเราเตรียมไฟล์ไว้ก่อนนะครับไฟล์ .reg เมื่อสักครู่นี้นะครับเตรียมเอาไว้ import ตอนที่เราติดตั้งนะครับกับอีกวิธีนึงคือเราเข้าไปเขียนสดเข้าไปเขียนเหมือนตอนที่เราเขียนเมื่อกี้นะครับแต่ว่าเขียนในขั้นตอนการติดตั้ง Windows แค่นั้นเองนะครับโอเคผมจะมองอย่างไรให้มันเห็นชัดๆกว่าแป๊บนึงนะนะครับเพราะว่ามันยังต่อจอแยกไม่ได้เนาะมันต้องติดตั้งให้เสร็จก่อนแล้วลงไดเวอร์นะครับแล้วเอ็กเทนจอออกมาจอหนึ่งเราถึงจะมองเห็นจอมาได้นะครับอ่ะผมก็จะมองแบบคลำๆไปก่อนแล้วกันอ่ะจากนั้นก็กด next นะครับกด install โอเคนะครับก่อนที่จะอ่ะเข้าไปดูก่อนปึ๊บกดเข้ามานะครับในกรณีที่เราไม่ผ่านนะครับเครื่องเราไม่ผ่านตัว TBM 2.0 นะเวลาเรากดเข้ามานะครับมันจะเจอ error แบบนี้นะครับเราจะเจอ error แบบนี้นะครับจากนั้นนะครับให้เรากดกากบาทปิดไปก่อนนะปึ๊บนะครับจากนั้นนะครับเรียก command line ขึ้นมานะครับโดยการกดคีย์ลัดนะครับเราจะกดชิปค้างไว้นะครับแล้วก็เรียกอะไรวะเลข10นะครับ F10 นะครับจากนั้นนะครับเรียก reg det ขึ้นมานะครับโดยการ reg ditIT นะครับจากนั้นก็ Enter นะครับจากนั้นวิธีการนะครับจำได้ไม่เอ่ยว่าเราเตรียมไฟล์ไว้เรียบร้อยแล้วนะครับจากนั้นให้ไปที่ตรงนี้ไฟล์นะครับแล้วก็ไป Import นะครับเข้าไปที่ Flash Drive นะครับเข้าไปที่ Flash Drive Drive ปึ๊บปึ๊บไดนี้จากนั้นนะครับให้เราเลือกไฟล์นะครับที่เรา Export ออกมาเนาะที่เราใส่ Flash Drive ไว้ตอนต้นนะครับ Unlock TBM นะครับจากนั้นกด Opensuccess เสร็จแล้วนะครับจากนั้นเข้าไปดูนิดนึงนะครับเข้าไปดูนิดนึงปุ๊บแล้วก็ system เสร็จปุ๊บเข้าไปที่ setup นะครับใช่ไหมlab config เห็นไหมครับเห็นไหมเข้ามาที่ฝาดนี้ครับหลังจากเรา import เข้ามาแล้วนะครับเห็นไหมมันก็พอเรา import มาปุ๊บมันจะสร้างนะครับที่เรา export มานะครับนะผมบอกไว้เลยนะครับถ้าใครไป crop นะครับแล้วไปใส่notepad เสร็จปุ๊บกดไฟล์นะครับ save แล้วตั้งนามสกุล .reg นะครับคุณจะทำขั้นตอนนี้ไม่ผ่านนะครับ import เท่าไหร่มันก็จะไม่มาเพราะฉะนั้นคุณต้องไป import นะครับ export ผ่านไปสร้างนะครับแล้วก็ export ออกมานะคุณจะสร้างที่เครื่องไหนก็ได้ Windows ไหนก็ได้นะครับได้เหมือนกันนะครับเห็นไหมเราก็จะได้มานะครับแต่ในกรณีที่เราไม่ได้เตรียมไฟล์ .reg ขึ้น .reg มาเราจะทำยังไงนะครับเราสามารถเข้ามาวิธีเนี้ยพอเข้ามาถึงเนี้ยนะครับเราสามารถไปสร้างนะครับเหมือนตอนที่ผมสอนสร้างตอนแรกได้เลยแล้วก็มาสร้างสดๆนะครับผ่านในนี้ก็ได้
นะครับได้เช่นเดียวกันนะครับเข้ามาก็กดคลิกขวา New Key แล้วก็สร้างได้เลยเรียบร้อยนะครับหลังจากเรา Import นะครับหรือบางคนถ้าไม่ Import ใช้วิธีการเข้ามาสร้างนะครับก็สร้างเสร็จแล้วก็กดปิดไปนะครับทีนี้เรามาดูกันนะครับจากนั้นกด Install ใหม่อีกทีนึงนะครับ Don นะครับ Don Key ไปก่อนจากนั้นเลือกผมเลือกใช้เป็น Windows 11 Pro นะครับกด Next นะครับมันจะต้องไม่ติด TBM นะครับจะต้องไม่ติด Error เหมือนครั้งที่แล้วละนะครับดูที่ว่ามันจะติดอีกไหมนะครับผ่านไหมเห็นไหมครับผ่านแล้วนะครับวิธีง่ายๆแค่นี้แหละนะครับจากนั้น I accept ไปนะครับกด Next เห็นไหมครับง่ายไหมคือหลายคนนะครับถ้าไปดูตามกระทู้หรือว่าไปดูตามชาแนลนะครับเขาจะสอนให้ก๊อปไอ้ข้อความที่เราทำกันนะครับที่เราเอ็กพอร์ตไปสร้างในจีเดย์เขาจะสอนให้เราก๊อปแล้วก็เซฟไฟล์นะครับผ่านโน้ตแพดให้เป็น .rg นะครับมันอินพอร์ตไม่เข้านะครับทำให้ตายมันก็ไม่เข้านะครับมีอยู่2วิธีก็คือไปเอ็กพอร์ตออกมานะครับสร้างแล้วเอ็กพอร์ตออกมาจากเครื่องคุณเองแล้วก็เอาไปใส่ในแฟลชไดรฟ์กับคุณมาเขียนนะครับแค่3บรรทัดแรกนะครับจำได้ไหมง่ายๆนะครับเขียนเองเลยก็ได้ง่ายๆไม่ต้องทำฟงทำไฟล์ให้มันยุ่งยากหรอกนะครับเอาจริงๆมาเขียนตอนเราติดตั้ง Windows นะครับง่ายนะครับอ่ะโอเคติดตั้งไปทีนี้ก็รอเจ้าตัว Windows 11มันติดตั้งเนาะวิธีนี้ถือว่าเป็นวิธีที่เบสิกแล้วก็ง่ายที่สุดละนะครับไม่แน่ใจว่าภายภาคหน้าทาง Microsoft เขาจะออกมาแก้หรือเปล่านะอันนี้ไม่รู้นะแต่ผมมองว่าก็ไม่น่าแก้หรอกนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะจากครั้งที่แล้วถ้าใครจำได้นะครับที่เราติดตั้งเจ้าตัวเวอร์ชันที่เป็นเวอร์ชันเดฟนะครับแล้วก็ติดตั้งเวอร์ชันที่เป็นเวอร์ชัน Insider Preview นะครับบนเจ้าตัวโน้ตบุ๊กนะครับ2คอนไปแล้วนะครับวันนี้นะครับอัพสเปคคือมันก็ยังเก่าอยู่นะสเปคนี้ถือว่าเป็นสเปคเก่าอยู่แต่เพียงแค่ว่าอัพขึ้นมานิดนึงนะครับอัพขึ้นมานะครับคืออัพขึ้นมาเยอะพอสมควรแล้วนะครับแต่มันก็ยังถือว่ามันเป็นเจนที่เก่ามากๆแล้วนะครับประมาณ 7-8 ปีที่แล้วนะครับกับคอ i3 Gen 3 2คอ4เทรดนะครับวันนี้ถ้า2คอ4เทรดมันใช้งานได้ผมก็เชื่อว่าตระกูล Quest คอเก่าๆก็นั่นนะครับพวก Q6600 Q9800 9600 4คอนะครับผมก็เชื่อว่ามันก็น่าจะใช้งานได้เช่นเดียวกันขึ้นอยู่ว่ามันจะลื่นขนาดไหนนะครับนะแต่ว่าเดี๋ยวต้องไปดูก่อนนะครับแต่ว่าครั้งที่แล้วขนาดไอ้เจ้าตัวเวอร์ชันเดฟที่เราติดตั้งกันบนโน้ตบุ๊กนะครับ Core 2พวกไดเวอร์ครบนะนะครับไดเวอร์ครบแล้วก็ฟังก์ชันพื้นฐานนะครับที่เด็ดๆนะครับที่มากับเจ้าตัว Windows 11นะครับมันก็สามารถใช้งานได้เกือบครบนะไม่ได้เจอบั๊กอะไรนะครับในเวอร์ชันเดฟนะครับสำหรับที่เราติดตั้งกันไปในครั้งที่แล้วแต่หลายคนเจอค่อนข้างเยอะนะแต่จะบอกว่ามันไม่ได้เป็นทุกเครื่องนะครับนะบอกไว้ก่อนไอ้ที่ผมบอกปัญหาก่อนหน้าคลิปเนี้ยนะครับไอ้ไฟล์นะครับที่ผมรีบปัญหาบอกไว้ตอนต้นคลิปมันไม่ได้เป็นทุกเครื่องนะนะครับแต่ว่าหลายๆคนเจอก็เลยเอามาเล่าให้ฟังนะครับนะแต่จริงๆแล้วมันก็ไม่ได้ต่างอะไรจาก Windows 10ตอนที่ออกมาใหม่ๆหรอกนะครับมันก็นั่นแหละนะครับเดี๋ยวก็รอ Microsoft นะครับแก้ไปนะครับออกอัปเดตแพทแก้ไปเรื่อยๆนะครับผมเชื่อว่ามันเดี๋ยวมันก็ต้องมีออกมาแหละนะครับแต่ตอนนี้นะครับณปัจจุบันนี้ยังไม่ค่อยเห็นมีใครที่ใช้งานพวก Surface เนาะนะครับยังไม่เห็นมีใครที่ใช้งาน Surface แล้วใช้งาน Windows 11แล้วออกมาบ่นนะครับนะแน่นอนอยู่แล้วเจ้าตัว Windows 11หลายๆคนก็คงจะรู้นะครับมันชูโรงขึ้นมาเพื่อให้ใช้งานกับพวกประเภทที่เป็นทัชสกรีนประเภทพวก Surface อยู่แล้วนะครับผมก็เลยยังไม่ค่อยเห็นมีใครฟีดแบคการใช้งานบนเจ้าตัว Surface มากนักนะใครมีหรือว่าใครใช้งานบน Surface อยู่ก็ลองเอามาพูดคุยกันได้นะครับตอนนี้ 71% นะครับก็ถือว่าโอเคนะนะครับผมถือว่าก็ไม่ได้ต่างอะไรจากการติดตั้ง Windows 10นะครับความเร็วความช้าก็น่าจะพอๆกันบน SSD ลูกเขียวนะ Read Write นะครับก็ตามนั่นแหละนะครับประมาณ500นะครับเอาแน่เอานอนไม่ได้นะครับกับลูกเขียว WD Green นะครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะเราต้องเตรียมอินเทอร์เน็ตไว้ให้เขาด้วยใช่ไหมอินเทอร์เน็ตเอาเส้นของเครื่องเซิร์ฟเวอร์แล้วกัน
นะครับดีไม่ดีนะครับหลังจากเราเสียบอินเทอร์เน็ตเข้าไปแล้วมันอาจจะเจอไดเวอร์เลยก็ได้นะเหมือนโน้ตบุ๊กเราเหมือนครั้งที่แล้วที่เราได้ลองติดตั้งกันปึ๊บอ่ะเตรียมอินเทอร์เน็ตไว้ให้พร้อมสำหรับการ getting diver เตรียมไว้ก่อนวางไว้ก่อนเท่าไหร่ 92% ตอนนี้คอ i3 นะครับเจนเก่าๆนะตอนนี้ราคาเรทใครสนใจนะเอาไว้ผมก็มองว่ามันยังสามารถที่จะใช้งานได้อยู่นะผมมองว่าอย่างนั้นนะครับเอาไว้ดูหนังฟังเพลงนะครับพิมพ์งานเอาไว้ให้ลูกเรียนออนไลน์นะเพิ่ม SSD RAM 8เนี่ยอย่างเครื่องเนี้ยนะครับผมก็บอกว่ามันก็ยังสามารถที่จะใช้งานนะครับเบสิกพื้นฐานได้นะครับบนเบสิกพื้นฐานได้นะครับเรายิ่งถ้าเป็น Windows 11เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับนะอันนี้เดี๋ยวหลังจากติดตั้งเสร็จเดี๋ยวเราเข้าไปดูมันคร่าวๆแล้วกันนะจริงๆเรามาจะสอนแค่วิธีการติดตั้งแล้วก็วิธีการอันล็อกแค่นั้นนะครับแต่ว่าเดี๋ยวแอบเข้าไปดูเจ้าตัว Windows 11มาหน่อยนะครับตัวเต็มมาหน่อยว่ามันเป็นยังไงบ้างนะครับหลังจากเนาะมันเร็วมันช้ายังไงนะครับแล้วก็เดี๋ยวเล่นให้ดูเล็กๆน้อยๆนะครับลองทดลองเปิดYouTube นะครับ Full HD นู่นนี่นั่นดูซิว่า Windows 11กับ CPU 500บาทนะครับ Core i3 Gen 3เนี่ยมันเปิดนะครับตัว YouTube นะครับถ้าใครเอาไว้สำหรับดู YouTube นะมันเปิดได้ระดับไหนเดี๋ยวลองมาดูกันอีกทีนึงโอเคอ่ะผมถอดแฟลชไดรฟ์ก่อนปึ๊บอ่ะนะครับจากนั้นผมเสียบสายแลนให้เลยแล้วกันเผื่อมันจะ get นะครับตอนที่มัน get driver เนี่ย device เนี่ยเผื่อมันจะ get driver ได้เลยนะครับผมก็จะเสียบสายแลนไปเลยอ๋อไม่ได้สิเดี๋ยวรอให้มันผ่านหน้าเซตติ้งไปก่อนแล้วค่อยเสียบโอเคไหมคือตอนแรกอ่ะนะครับคือผมไปเจอฟอรั่มไงไปเจอฟอรั่มของฝรั่งเนี่ยก็เลยแต่ว่าเหมือนช่องพวก Xtream IT เขาก็จะทำแล้วใช่ไหมบายพาสวิธีการบายพาสแบบนี้แต่อย่างที่บอกนะครับเขาไม่ได้สอนวิธีการ export นะเขาสอนให้เราเอาไปสร้างบน Notepad นะครับถ้าใครเอาไปสร้างบน Notepad จะใช้งานไม่ได้นะครับนะอันนี้เขาคงไม่รู้หรอกนะครับเขาคงคิดว่า export ออกมาแล้วเซฟไฟล์ RGE แล้วมันเอาไปใช้ได้เหมือนกับการ export ไฟล์นะครับสรุปมันใช้ไม่ได้นะถ้าไปเซฟไฟล์ผ่าน Notepad นะครับเราต้องใช้วิธีการไปเขียนแล้วก็ export ออกมาเท่านั้นนะครับก่อนหน้านั้นก็พยายามทำวิธีอื่นด้วยนะครับนอกจากวิธีนี้ผมก็ทำวิธีอื่นด้วยนะครับใช้ bootloader ของ Windows 10นะครับแต่ใช้ไฟล์ Vim ของ Windows 11นะครับก็บูตไม่ผ่านนะครับเวลาใช้ไฟล์ Vim กับไฟล์ bootloader ที่มันเป็นคนละ Windows กันนะครับส่วนมากมันจะชอบติดปัญหาเวลาช่วงที่create partition นะครับมันจะชอบ get device hard disk ไม่เจอมันจะหา hard disk ไม่ค่อยเจอวิธีนั้นนะครับแล้วก็ผมลองกลับไปใช้วิธีเดิมๆนะครับโดยการก๊อปซอสก๊อปซอสแล้วก็ที่เป็นซอสของ Windows 11 Dev แต่เอาไฟล์ Vim ของ Windows 11ตัวเต็มไปใส่ก็ไม่ผ่านนะครับหรือว่าจะก๊อปไฟล์อะไรสักอย่างหนึ่งนะไฟล์จำชื่อไฟล์ไม่ได้ที่มันเป็นไฟล์เดียวเลยนะครับก๊อปไปวางนะครับของเมื่อก่อนนั้นมันใช้ Windows 11 Dev ได้นะครับแต่ปัจจุบันก็ทำอะไรไม่ได้เลยนะครับนะแต่วิธีวันนี้นะครับมันง่ายกว่าวันนั้นเยอะนะครับเขียนแค่ 2-3 บรรทัดก็ใช้ได้แล้วใครใช้ Windows 11อยู่นะครับร่วมพูดคุยปัญหากันได้นะใครเจออะไรยังไงเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันได้นะครับคอมเมนต์มาได้นะจริงๆคือบั๊กแต่บั๊ก Windows 11มันเยอะจริงๆนะมันฟีดแบ็กหลายคนแม่งเยอะครับคือมันไม่ได้เป็นทุกเครื่องอ่ะนะครับมันก็อาจจะเป็นแค่เฉพาะ device บางอุปกรณ์บางไดรเวอร์นะครับมันก็คงยังแบบไม่เสถียร 100% อ่ะนั่นแหละนะครับบางบั๊กนะครับก็เกิดมาตั้งแต่แม่ง Windows Dev มายัน Insider Preview มายันถึงตัวเต็มแม่งก็ยังเป็นบั๊กอยู่อ่ะโอเคจากนั้นอ่ะ
ก็กดเรื่องภาษาแลงเกจไปนะครับอ่ะกดเยสไปกดสคริปต์แล้วกันอ่ะข้ามไปเวอร์ชั่นนี้ยังมีแอดเคาท์ที่เป็นออฟไลน์ให้เข้าอยู่ไหมอันนี้ไม่รู้นะนะครับแต่ถ้าเราเสียบอินเทอร์เน็ตเข้าไปตอนขั้นตอนนี้เมื่อไหร่นะครับมันจะบอกให้เราสมัครทันทีนะครับเพราะฉะนั้นขั้นตอนนี้เราจะยังไม่เสียบอินเทอร์เน็ตเข้าไปนะครับอ่ะกดดอนไปก่อนดอนอินเทอร์เน็ตคอนเน็กต์สตาร์ทเดเวิร์สอ่ะคอนติเนียไปอ๋อไม่ได้ถ้างั้นก็กดปุ๊บหมุนหมุนหมุนอ่ะนะครับเข้าใจว่าพอมันไม่เจออินเทอร์เน็ตปุ๊บมันก็สคิปข้ามขั้นตอนการให้เลือกนะครับว่าคุณจะไซน์อินแบบออฟไลน์นะครับหรือว่าจะไซน์อินแบบออนไลน์นะครับถ้าออนไลน์คุณมีแอดเคาท์หรือยังถ้ายังไม่มีคุณก็ต้องสมัครอีกนะครับนะแนะนำว่าตอนนี้นะครับแต่ว่ามันจะมีบางคนที่ไปเผลอกด connect wifi มันก่อนหน้านั้นนะครับก็ disconnect มันให้เรียบร้อยนะครับ restart แล้วก็ disconnect มันนะคอมอุ้ยผิดคีย์บอร์ดแอดมินสองปั๊บกด next ไป password ยังไม่ตั้งแล้วกันอ่ะข้ามไปก่อนถ้าไม่ตั้งก็กดข้ามไปเลยกดเยสไปเลยนะครับMicrosoft App Location Accept ไม่ได้ทำไงวะแป๊บหนึ่งนะอ๋อให้เลือกใช่ไหม Let Microsoft add app you location นะครับกด no ไปก่อนนะครับยังไม่ให้จับ location อ่ะนะครับ fin device นะครับให้ fin device เลยไหมเราจะกด fin ไปเลยนะเวลาเขา getting ตัว device ต่างๆนะครับให้มันหาไปนะก็กดเยสไปหรือใครจะไปดาวน์โหลด driver นะครับถ้ามี driver ออกมาก็ไปดาวน์โหลด driver มาก็ได้นะผมจะให้มันหานะครับ get device ไปเลยเซนนะครับเซน requirement only include optional ไปก่อนแล้วกันอ่ะ improve typing เหรอ typing typing อ่ะเยดไปเอาไว้นะครับเผื่อมีประโยชน์ get the diagnosis ไหมอ่ะ get ไปด้วยนะครับ get ไปด้วย let app นะครับ adventure id no นะครับ no ยังไม่มีเสร็จแล้วนะครับวิธีการติดตั้งก็ประการฉะนี้แหละนะครับจากนั้นนะครับระหว่างให้เขาที่มัน getting อยู่เราก็เสียบสายแลนไปเลยปึ๊บอ่ะแล้วก็รอตอนนี้ชักงงเมาส์งงคีย์บอร์ดแล้วนะครับอุ้ยตอนนี้นะครับยอดคนซับสไครช่องนะครับจะ 2,000 ซับแล้วนะครับก็ใครเข้ามานะครับฝากกดซับสไครกดไลค์ก็ได้นะก็ยังดีนะครับตอนนี้1,705นะครับ 1.75,000 คนนะครับ 1,700 กว่าคนละนะครับจะ 1,800 แล้วก็ขอบคุณนะครับเพื่อนๆที่ติดตามเนาะโอเคนะครับคือคลิปหนึ่งนี่ยอดวิวเกิน100วิวนี่ก็ดีใจจะแย่อยู่แล้วนะครับโอเคอ่ะรอนะครับช่วงนี้ก็รอช่องเรานะครับถ้าใครมาดูนะบอกไว้ก่อนนะครับว่าช่องนี้เป็นช่องคนจนนะครับเป็นช่องสำหรับคนจนคนงบน้อยนะครับนะเราไม่ได้มีงบมากมายก่ายกองที่จะเอาไปซื้อหรือว่าได้รับโดเนทนะครับอุปกรณ์แพงๆอุปกรณ์ดีๆนะครับคอ i9 นะครับ Gen 11นะครับคอ i10 Gen 10อย่างเงี้ยไม่คอ i9 Gen 10เนี่ยไม่มีนะครับนะก็ได้เต็มที่ก็ได้แค่นี้แหละนะครับโอเคนะครับตอนนี้สตาร์ทขึ้นมานะครับเรียบร้อยแล้วนะครับอย่างแรกนะครับที่เขาเจอกันบ่อยที่สุดนะครับก็คือ Task Bar จะชอบมีบั๊กเป็นแสงโป่งใสๆอะไรนั่นแหละนะครับอันนี้สตาร์ทขึ้นมานะครับอันดับแรกที่เห็นคือแลนมานะครับแลนมานะครับทาร์กบาร์มาปกติเลยนะครับพอสตาร์ทขึ้นมาปุ๊บนะครับเขาจะโชว์สตาร์ท
all app ขึ้นมานะครับหลักๆเลยนะครับกับตัวเต็มมันมีอะไรมาให้บ้างนะครับในหน้าพินหน้าแรกนะครับที่มันพินให้มาเนี่ยมากับ Microsoft Edge นะครับเวอร์ชันล่าสุดแล้วล่ะนะครับเนาะแล้วก็มีเมลมี Calendar นะครับมี Microsoft Store มี Folder มี Setting นะครับมียัด Spotify มาให้นะครับมี Office นะครับอันนี้คือต้องกดเข้ามานะครับแล้วก็ไปติดตั้งเพิ่มนะครับนะมี Xbox นะครับอ้าวนะครับอะไรที่มันไม่คิดว่าจะมีมันก็มานะครับมันก็คือ TikTok นั่นเองไม่น่าเชื่อนะครับมีแอปพลิเคชันมาให้นะครับแอปพลิเคชันตัวนี้ไม่แน่ใจว่ามันติดตั้งมาให้หรือยังนะผมเดาว่ามันน่าจะเป็นแอปพลิเคชันที่อินสตอลผ่าน Microsoft Store หรือเปล่าไม่แน่ใจหรือมันเป็นลิงก์ผ่านเบราว์เซอร์แล้วพินปักมาให้เฉยๆอันนี้ก็ไม่รู้นะมี Instagram ด้วยมี Facebook มี Calculate อันนี้ไหนเราลองคลิกเล่นดูเดี๋ยวขอดูการ์ดจอก่อนนะครับว่ามันเก็ตมาให้หรือยังนะดูยังไงได้วะจอก็อ๋อมี Microsoft Teams นะครับมีเป็นทักพินตรงนี้มาให้นะพินทักบาร์มาให้ตรงนี้นี่อ่ะโอเคเดี๋ยวขอดูไดรเวอร์ก่อนแล้วกันนะครับปึ๊บคลิกขวามันมีความรู้สึกคือมันไม่ชินอะใช้เท่าไหร่ก็ใช้ไม่ชินครั้งที่แล้วตั้งแต่เวอร์ชันเดฟเวอร์ชัน Insider Preview นะครับเราเล่นมา2เวอร์ชันกูก็ยังไม่ชินนะครับไปไงทีนี้จะ property มันยังไงอึ๊บอ่ะคือตอนนี้ผมต้องมองผ่านเจ้าตัว OBS นะเพราะฉะนั้นผมจะมองไม่ถนัดนะครับต้องขออภัยด้วยอ่ะนะครับแล้วก็หลังจากเราติดตั้งใหม่ๆนะครับสักครู่นึงคือเราต้องปล่อยให้มันอัปเดต getting อะไรของมันแบบให้เรียบร้อยสักพักหนึ่งนะครับอันนี้คือแบบเป็นข้อพื้นฐานเลยนะครับสำหรับใครที่ติดตั้ง Windows ใหม่ก็คงจะรู้ใช่ไหมเวลาเราอินสตอลมาใหม่ๆปุ๊บเราต้องให้มัน getting device นู่นนี่นั่นให้มันเสร็จๆสักพักหนึ่งนะครับแล้วเมื่อกี้ผมเห็นว่าจอเมื่อกี้ถ้าใครดูตามนะมัน refresh ตัวเข้าใจว่าน่าจะเป็น refresh ตัว device ที่การ์ดจอน่าจะมาแล้วด้วยนะครับปุ๊บแล้วมันคือแล้วผมก็มองไม่เห็นจอเลยเพราะฉะนั้นผมขออนุญาตต่อลองต่อจอเพิ่มก่อนจอผมจะเอาจอมาจากไหนเนี่ยโอ้โหต้องลุกซะแล้วล่ะนะครับลุกก็ยากนะครับลุกก็ยากปั๊บนึงนะผมหาจอก่อนอึ๊บต้องเคลียร์พื้นที่ด้วยปั๊บนึงเคลียร์พื้นที่ตั้งจอก่อนโทรศัพท์ไว้นี่ปึ๊บโทรศัพท์2เครื่องปั๊บเก็บหลบข้างก่อนเก็บฮาร์ดดิสก์ก่อนฮาร์ดดิสก์เอาไว้นี่ก่อนอย่าล่วงนะแพงนะครับซื้อฮาร์ดดิสก์มาใหม่ด้วยนะครับสำหรับทำซีรีส์เนสนะซื้อมาลูกหนึ่งนะครับ2เทเพราะว่าผมมี2เทอยู่แล้ว2ลูกนะครับก็ซื้อมาเพิ่ม2เทอีกลูกหนึ่งนะครับเพื่อที่จะเอามาทำเป็นเลท5นะครับถ้าใครจำได้เนาะอ่ะกล้องขยับกล้องเอาไว้ข้างๆโอ้ยกล้องก็แพงนะครับกล้องก็แพงปึ๊บอ่ะจอเคลียร์พื้นที่ก่อนปั๊บอันนี้วางนี่จอปึ๊บเอ้ยเซิร์ฟเวอร์จะหล่นอ่ะขออนุญาตต้องลุกแล้วล่ะนะครับปึ๊บอ่ะเอาตั้งไว้ตรงนี้ดีกว่าไม่ต้องเอามาตั้งข้างล่างนะครับถ้าตั้งข้างล่างมันจะโอเคลองเสียบจอเข้าไปก่อนนะครับแล้วผมก็จะดูพิเคจอมันผมจะได้ดูจอใน OBS ไปด้วยนะครับแล้วก็ดูจอนอกไปด้วยนะครับเพราะตอนนี้ผมมองไม่เห็นเลยปึ๊บลองสิปิดไหมนะครับผมเสียบจอนะครับตอนนี้ผมเปิดจออุ้ยอย่าอย่างนั้นสิลูกตกใจไม่ดีนะตกมาโอเคนะครับพอเสียบจอเข้าปุ๊บนะครับมันเป็น extend mode แบบอัตโนมัตินะอ่ะโอเคถ้างั้นผมขออนุญาตนะครับ duplicate มันแล้วกันอ่ะผมไปที่ display setting ก่อนขอลากมาจอนี้อุ้ยมาไหมอึ๊บผมขออนุญาตปรับ resolution แล้วก็ปรับให้มันเป็น duplicate ปรับไงวะโอ้โห
ของใหม่นะของใหม่ไปไม่ถูกเลยบอกตรง Night HDR Display Solution กราฟิกเอ้ยปรับดูพิเคทยังไงอ่ะปรับดูพิเคทยังไงมันติดดิสเพย์อ่ะดีเทคไอเดนไอเดนอ๋อนี่ไง extend ตรงนี้อ่ะเพื่อนเพื่อนยังไม่เห็นใช่ไหมอ่ะโอเคปุ๊บคลิปอ่ะโอเคตอนนี้สองจอเหมือนกันแล้วนะครับอ่ะนะครับคือคลิกขวาอ่ะคลิกขวาไม่แน่ใจว่าจำเวอร์ชันเดฟกับเวอร์ชัน insider preview มันไม่มี refresh เนี่ยมันเพิ่ม refresh มาแล้วไอ้เหี้ยมันเป็นอะไรที่มันแบบถูกใจว่ะอันนี้โอเคอ่ะมันเพิ่ม refresh มาแล้วนะครับเอ้ยโอเคนะเพิ่มแป๊บนึงนะอ่ะของเก่าจะเป็นแบบนี้ใช่ไหมอ่ะของเก่าจะเป็นแบบนี้ของใหม่ก็เหมือนเดิมอ่ะเปลี่ยนแค่หน้าตาอ่ะดูดิมีอะไรมี display แล้วก็มี personal แล้วก็มี view มี shot by ใช่ไหมมี refresh แล้วก็มี driver ของตัวการ์ดจอถูกต้องไหมอ่ะคลิกใหม่อ่ะจริงๆเปลี่ยนแค่หน้าตาแต่โอเคนะผมว่าโอเคเลยอ่ะ view นะครับอ่ะเพิ่มปึ๊บมี shot by นะครับ shot by ได้เฮ้ยเร็วนะเฮ้ยคอย3 Gen 2เฮ้ยเร็วเลยเร็วเลยนะครับเร็วเลย new new ก็เหมือนทั่วปกติทั่วไปโอเคเลยอ่ะนิ่งกิ๊บเลยอ่ะไปดู task manager กันนิดนึงแล้วกัน task manager เฮ้ยโอเคอ่ะได้นะลื่นเลย CPU วิ่งแค่ 1% หลังจากติดตั้งนะเดี๋ยวเราต้องมีคลิปตัวเต็มบน Core to Duo ไหม Core i3 Gen 2ครับ2 Core 4 Thread นะครับวิ่งเนียนๆกิ๊บวิ่งนิ่งมากนะครับตัวนี้ Boot Clock อยู่ 3.3 นะครับวิ่งอยู่1นิดๆนะครับวิ่งอยู่ 1% 2% หลังจากติดตั้งนะครับโดยปกติหลังจากติดตั้งมันจะต้องมี Process อะไรแปลกๆใช่ไหม Get Driver อะไรมากมายอันนี้ไม่มีนะครับนะดีดวิ่งอยู่ศูนย์นะครับอินเทอร์เน็ตมานะครับแลนมานะครับโดยไม่ต้องทำอะไรเลยอ่ะนะครับ GPU นะครับที่ตกใจที่สุดก็คือ GPU เนี่ยไม่ต้องทำอะไรเลยแม้กระทั่งการ์ดจอมันยังสามารถดีเทคนะครับการ์ดจอของ Nvidia เจอเลยโดยที่คุณไม่ต้องไปดาวน์โหลด Nvidia มาติดตั้งนะครับถ้าใครอยากได้พวกเนี่ยโปรแกรมเฮ้ยโปรแกรม Nvidia มันมาครบด้วยนะครับมันเรียก 3D version photo view ก็มามาDriver ก็มาซอฟต์แวร์ของ Nvidia ก็มาเอ้ยแปลกอ่ะโอเคเลยนะผมว่าการ์ดจอรุ่นนี้มันเป็น GT 630เนาะผมก็เพิ่งรู้นะผมนึกว่าเป็น GT 430อันนี้น่าจะ2จิกใช่ไหมโอเคเฮ้ยนิ่งกิฟดูสิโอเคเดี๋ยวปั๊มหนึ่งนะโอเคเรามาเล่นไลน์กันอีกสักนิดนึงแล้วกันโอเคเดี๋ยวเราลองอันนี้อะไรวะจำไม่ได้ละอันนี้เสิร์ชใช่ไหมเฮ้ยเร็วอ่ะเร็วนะเฮ้ยใช้ได้นะยังไม่ไอที่บั๊กที่เขาบอกแลนไม่มาเสียงไม่ออก Wi-Fi ไม่เข้าคีย์บอร์ดเพี้ยนผมยังไม่เจอนะทักบาร์บั๊กอันนี้ไม่เจอเลยนะอย่าลืมนะว่าอันนี้คือ Core i3 Gen 2ไอ้ Core i3 Gen 3นะ2 Core 4 Thread นะครับเฮ้ยมันลื่นอ่ะเฮ้ยอันนี้คือบวก SSD นะถ้าฮาร์ดดิสก์ก็ต้องทำใจนะครับก็ไม่ได้ต่างอะไรจาก Windows 10นะโอเคมีอะไรเล่นอีกไหมปึ๊บความเร็วในการคลิกก็โอเคนะก็ไม่ได้ต่างไม่ได้เร็วหวือหวาไม่แล้วก็ไม่ได้อืดเหมือนไม่ได้อืดไปกว่า Windows 10นะผมว่าพวกแอปพลิเคชันตัวนี้อ่ะลองคลิกเข้าไปหน่อยคลิกเข้าไปปุ๊บเหมือนติดตั้งว่ะเฮ้ยแล้วมันติดตั้งผ่านอะไรอ่ะผมคลิกเข้ามาเหมือนมันพยายามติดตั้งนะแต่ผมไม่รู้ว่ามันติดตั้งเป็นเป็นติดตั้งเป็น EXE เป็น Windows หรือติดตั้งเป็นไอตัวที่มันบอกมันจะเอาแอดออนของตัว Android มาผมจำชื่อไม่ได้ละเฮ้ยอันไหนลองคลิกเข้าไปดิเฮ้ย TikTok เฮ้ยเป็นแอปอ่ะเฮ้ยเอาเรื่องว่ะได้นะมันเป็นแอปเว้ย
อ่ะเดี๋ยวลอง Facebook ดิเมื่อกี้เฮ้ยมันเป็นแอปพลิเคชันเว้ยน่าจะเป็นของ Microsoft Store เป็นแอปพลิเคชันคือ Windows 10มันก็มีแล้วล่ะแต่ไม่คิดว่ามันจะมาใช้แบบนี้ได้แบบลื่นๆเลยอ่ะเฮ้ยติดตั้งวืบเดียวเองติดตั้ง3 วิเฮ้ยไหนลองคลิกอ่ะเฮ้ยเร็วด้วยไม่ช้าเฮ้ยเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วโอเคเลยอันนี้อะไรวะอ๋ออันนี้ Visual Desktop นะเราสามารถสร้าง Visual Desktop ขึ้นมาได้นะครับไม่ต้องไปติดตั้งโปรแกรมเหมือนเมื่อก่อนละเอออยากทำสองเดสก์ท็อปยังไงก็ต้องไปติดตั้งโปรแกรมแล้วก็ทำวิชวลนะครับแบ่งจอออกมาอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ไม่ต้องนะครับแบ่งเดสก์ท็อปได้เดสก์ท็อป1เดสก์ท็อป2อ่ะนะครับและนี่ก็เป็นแกดเจ็ตของ Windows Vita นะครับใครยังจำได้นะครับมันไม่มีมานานมากแล้วมันก็เอากลับมาใส่ซึ่งต้องบอกว่าไม่ได้ช้าเลยนะครับนิ่งกิ๊บแล้วก็อันนี้อะไรอ๋ออินสตอลเจ้าตัว Microsoft Teams นี่คืออินสตอลมาให้เสร็จสับนะครับตั้งแต่ต้นเหมือน Microsoft Edge เลยนะครับแต่ว่าแอดออนเมื่อกี้นะครับพวก Facebook พวก Instagram พวก TikTok อะไรพวกนี้นะครับ Spotify พวกนี้ต้องไปติดตั้งเพิ่มนะครับแต่ว่าติดตั้งเพิ่มนะครับติดตั้งโดยที่เราไม่ได้ต้องไม่ต้องล็อกอิน Microsoft Store แต่อย่างใดนะเราสามารถกด Install ได้เลยนะครับไม่ต้องล็อกอินเฮ้ยโอเคอ่ะ Xbox อ่ะเฮ้ยเมื่อกี้คนเห็นอะไรไหมผมกดไม่ถึง2 วิผมกด Install Xbox ไม่ถึง2 วินะเมื่อกี้เออเอาว่ะเฮ้ยโอเคนะอ่ะ Explorer นะครับ Explorer ที่หลายๆคนชอบก็คือเรื่องของ Snip นะครับ Snap อยากให้มันอยู่จอซ้ายนะครับจะแบ่งนะครับอ่ะแบ่งกด Application อ่ะปึ๊บอ่ะอยากให้ Facebook ไปอยู่จออ่ะแบ่งไปเป็นขวาอ่ะแบ่งเป็นครึ่งต่อครึ่งนะครับหรือ2ต่อ1อ่ะ2ต่อ1แบบนี้ก็ได้นะครับใช้คีย์ลัดบนคีย์บอร์ดก็ได้นะกดอะไรวะกดคอนโทรลกดอะไรวะลืมไปละอ๋อกดอัลเทอร์เนทปะอ่ะผมจำไม่ได้ละมันจะมีคีย์ลัดอยู่นะครับบวกลูกศรเออมันก็จะเป็นเหมือนเราเมื่อกี้กด snap ให้นะครับมันก็จะแบ่งเลเยอร์ได้แบ่งเป็นเฮ้ยโอเคนะถ้าจำไอตอนที่เป็นเวอร์ชันเดฟบางทีกดบางยังมีบั๊กนะกดไม่ติดมือนะเออแต่ว่าอันนั้นมันจะเป็นแบบ Core 2ด้วยมันก็อาจจะช้าที่ตัว CPU ด้วยแต่อันนี้ผมบอกเลยนะ Core i3 Gen 3บอกอีกทีนึงนะเผื่อใครไม่ชัวร์นะครับคือเร็วนะผมว่าเร็วโอเคเลยเออแต่ว่า Facebook มันไม่ครอปมันไม่ครอปหน้าให้อ่ะเออมันอาจจะเป็นแอปนะมันอาจจะเป็นแบบแอปมันยังไม่รองรับตัว Snip มั้งนะครับเอออาจจะยังแบบต้องถ้าเป็นเบราว์เซอร์ล่ะถ้าเป็นเบราว์เซอร์มันเป็นบูสต์แท็บอยู่แล้วด้วยถูกต้องไหมถ้าแคป snap ให้มันมาครึ่งจอบูสต์แท็บมันก็ทำงานอยู่แล้วเนาะสมัยนี้อ่ะ get start อ่ะปิดไปเลยปุ๊บจริงๆด้วยนะครับอันนี้มันใช้เฟรมเวิร์กอยู่แล้วเนาะมันก็จะปึ๊บโอเคนะโอเคเรื่องของตัวนี้นะครับก็ snap นะครับสามารถใช้งานได้ดีนะแล้วก็ลื่นด้วยอ่ะมี OneDrive ติดมาเหมือน Windows 10เหมือนเดิมนะครับมี OneDrive ยังติดมาอยู่ตัวไอคอนหน้าตาก็ไม่ได้แตกต่างเมนูต่างๆก็คือก็เหมือน Windows Dev เลยนะครับเหมือนเวอร์ชัน Dev เลยอ่ะโอเคแล้วก็มี Microsoft Store นะอ่ะโอเค Microsoft Store เราคงไม่ได้ไปยุ่งอยู่ละเฮ้ยเฮ้ยมีแอปเยอะว่ะตอนแรกว่าจะไม่เข้ามาดูแล้วพอเข้ามาดูจริงเฮ้ยแอปเยอะว่ะเยอะจริง WhatsApp Robot iTunes Gamegerm Application เฮ้ยมีมาครบนะเฮ้ยเอาจริงว่ะเฮ้ย
มันติดตั้งเล่นได้ไหมมันต้องล็อกอินก่อนไหมไม่รู้สิลองไหมลองอะไรดีลองเฮ้ย Windows Team เฮ้ยไหนลองเปลี่ยนทีมไหมเออมีให้ติดตั้งเดี๋ยวเราขอลองใช้หน้าเอาอันเนี้ยฟรีมันบอกว่าฟรีด้วยเอออ่ะลองเข้าไปดูหน่อยเข้าใจว่าน่าจะต้องล็อกอิน Microsoft Store ก่อนหรือเปล่าเออแต่ถ้าไม่ล็อกอินบางอย่างเปิดให้ดาวน์โหลดได้เลยติดตั้งได้เลยก็โอเคนะผมว่าอ่ะหมุนไปละนะครับอ่ะโอเคปล่อยไว้ก่อนแล้วกันนะครับถ้างั้นคลิปนี้มันจะยาวเกินไปอ่ะมาละเฮ้ยเก็ตสิเอาเรื่องนะอ๋อต้องไซน์อินนะครับต้องไซน์อินทั้งตัว Microsoft Store แล้วก็ปุ๊บหรือว่ากด No Tank ได้เอ้ยเมื่อกี้ผมเข้าใจว่าถ้า No Tank ก็คือเราไม่เลือกติดตั้งแต่กลายเป็นว่าผมกด No Tank ไม่ต้องล็อกอินเข้า Microsoft Store ปรากฏว่าแม่งติดตั้งได้อ่ะแอปพลายดิแอปพลายไปไหมมีอะไรเกิดขึ้นไหมเข้าไปดูในดิสเพลย์สิอึบอึบอึบเหมือนจะมาไหม apply install on device มันอินสตอลได้แต่มันเหมือนมันแอปพลายไม่ได้ปะไม่แน่ใจนะอันนี้ไม่รู้เหมือนกันนะพาเข้ามาดูเฉยๆหรือมันติดตั้งเข้ามาแล้วไม่น่าใช่นะเออสวยนะผมว่าสวยเลยเฮ้ยได้อยู่นะเอาเปลี่ยนกลับก่อนถ้างั้นเดี๋ยวจะมองไม่เห็นกันมืดจัดอ่ะโอเคอ่ะประมาณนี้แล้วกันนะใครสนใจไปเล่นเพิ่มเติมได้นะครับมันแอปพลายไม่ได้อยากใช้ได้อะทีมสวยดิอ่ะโอเคเอาไว้ก่อนแล้วกันนะครับในส่วนของ Microsoft Store ไปดูพวกเซตติ้งกันอีกสักนิดนึงแล้วกันอ่ะเมื่อกี้ผมเข้าไปใน Display Setting อ่ะมีอะไรบ้าง Display Setting อ่ะมี Account นะครับมี Account นะมีที่เรากำหนด Duplicate เมื่อกี้มันกำหนดตรงนี้แอร์นี่นะครับตอนแรกผมก็ไปหาเมนูเฮ้ย Duplicate มันอยู่ตรงไหนนะครับ Extend Mode มันอยู่ตรงไหนเอามันอยู่ตรงนี้นี่เองนะ Ident ได้นะครับเป็น Multi Display อยู่นะครับอ่ะสามารถเปลี่ยนเป็น Night Mode ได้ใช่ไหม Nightling Night Light คืออะไรอ่ะมันไม่ใช่ Night Mode อ่ะมันคืออะไรสีส้ม Capture Card มันเห็นปะเออเห็นนะเห็นอยู่ใน OBS ผมเห็นก็เปลี่ยนโหมดในร่มเหรอเออประมาณนั้นหรือเปล่าโหมดที่แสงน้อยอ่ะแล้วก็มี HDR HDR ก็อย่าไปปรับมันเลยแล้วกันมี Scale นะครับมี Scale มี Display Root Resolution นะครับตอนนี้เป็น 1,600x900 นะก็มีให้ปรับถึง Full HD นะครับแต่ว่าผมไม่ปรับนะครับเพราะว่าเดี๋ยว resolution ที่ส่งเข้าไปในการ์ดแคปเจอร์นะครับกับจอนี้มันเดี๋ยวมันจะชอบมันจะชอบมีปัญหานะครับนะครับก็มี display นะครับปรับเป็น landscape นะเป็นแนวนอนนะครับ advanced display นะ advanced display ก็ไม่มีอะไรนะครับก็เรียกมาปรับมันได้อะมี bluetooth นะครับ bluetooth ผมไม่มันไม่มี driver มันจะมีด้วยเหรออ๋อไม่มีนะโอเคพิมพ์เตอร์สแกนเนอร์นะครับคือจริงๆแล้วผมว่ามันต้องเปิดใจว่ะผมว่านะตัว Windows 11อ่ะผมมองว่ามันต้องเปิดใจคือจาก Windows 7มา Windows 10เออนะครับบางคนยังใช้ไปสักพักหนึ่งอ่ะเออนะแต่ผมเอาจริงๆนะผมก็ว่ามันเล่นยากแหละสำหรับแบบ
คนที่ใช้ Windows 7 Windows 8ยังไม่ได้ใช้ Windows 10แล้วมา Windows 11คือแบบต้องบอกว่าไงดีก็ต้องเห็นใจอ่ะแต่ว่ามันต้องเปิดใจเรียนรู้ด้วยอ่ะมันคุณถึงจะใช้งานมันได้แบบเต็มที่เต็มประสิทธิภาพเต็มฟีเจอร์ที่มันให้มาเออนะเนี่ยใครจะไปรู้แม่งเวลาแอดปรินเตอร์ต้องมาแอดตรงเนี้ยใครมันจะไปรู้วะอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยถ้าไม่เข้ามาเล่นนะครับไม่เข้ามาดูไม่เข้ามาศึกษาลองทดลองใช้งานเราบอกเลยว่ายากนะโอเคอ่ะเน็ตเวิร์กนะครับเน็ตเวิร์กแอนด์อินเทอร์เน็ตนะก็คอนเน็กต์อยู่นะครับอ่ะมีอินเทอร์เน็ตเข้าไปดูหน่อยสิโอเคเกก็โอเคนะก็ใช้งานไม่ได้ยากอะไรนะเซตติ้งอินเทอร์เน็ต VPN Foxy Dial Advanced Network ก็ตามนั้นนะครับมีบอก data use อ่ะเดี๋ยวไปผ่านๆนะครับดูผ่านๆตาเฉยๆเดี๋ยวคลิปมันจะยาวไป personal นะครับpersonal มันไม่ได้ใช้คำว่าทีมแล้วใช่ไหมpersonalization นะครับเมื่อก่อนแรกๆมันใช้คำว่าทีมอยู่ไหมพอมาเวอร์ชันนี้มันเปลี่ยนเป็นคำว่า personal จำไม่ได้แล้วช่างเนี้ยนะครับอ่ะ background นะครับก็เหมือนเช่นเคยนะเปลี่ยนรูปภาพbackground เปลี่ยนทีมเอ้านี่ไงที่บอกว่าเมื่อกี้กด apply ใช่ไหมน่าจะต้องมากดในนี้ทีนึงนี่ทีมอันนี้จำได้ใช่ไหมใช่สิมันคือทีมที่อ้าวแล้วมันก็ใช้ไม่ได้ซะงั้น Node Kernel Personal PC อ๋อรู้ละเราต้อง activate มันก่อนเราต้อง activate เดี๋ยวแป๊บนึงนะขอหาวิธี activate แป๊บนึงโหลดแคร็กวันนั้นโหลดนั่งกำลังดังเลยแคกตัวนี้เดี๋ยวเปิดให้ดูอยู่บอกนะลบไปแล้วอ่ะหายไปไหนแล้วแคกอ่ะนี่อันนี้กำลังแคกมาใหม่นะเห็นแบบกำลังดังเลยปั๊บหนึ่งนะเอามาไว้ในนี้ปึ๊บเรียกแชร์ได้มันจะมาไหมอ่ะเดี๋ยวลองก่อนอ๋อขอโทษผิดคีย์บอร์ดอีกแล้วอ๋อภาษาเดี๋ยวมันดีฟอลต์เป็นไรตอนเนี้ยภาษาอังกฤษเฮ้ยเพี้ยนจริงว่ะอันนี้คือกด backslash นะเว้ยนี่เจอละอ่ะ slash ยังเจออันนี้จริง slash อุ้ย backslash กดไม่ได้นี่กด backslash ให้ดูเป็นเครื่องหมายดอกจันเดี๋ยวขอลองแก้ภาษากันก่อนแล้วกันอ่ะภาษาเนี่ย language date time อ่ะเซตอันนี้กันให้เรียบร้อยกัน12 October อ่ะมันซิงค์ให้อ่ะเปลี่ยนเขตเวลานิดนึง Bangkok อยู่ไหนวะบวก7อ่ะ Bangkok ดูซิว่าเราจะใช้มันเป็นไหมอ่ะดูซิงค์อ่ะซิงค์ now ไหมอ่ะเอาไว้ก่อนแล้วกันที่ท่านผมยังไม่ซิงค์language and region อ่ะตอนนี้เป็นภาษาอังกฤษ United Kingdom add language ได้อยู่คือจริงๆแล้วต้องบอกว่าเมนูมันก็คล้ายๆเดิมเว้ยแต่มันแค่เปลี่ยนหน้าตาโครงสร้างมันเฉยๆมันทำให้งงแค่นั้นเองเนี่ย install โอเคอ่ะ install เนี่ยPage was while language finish install discount take a few minutes โอเคอ่ะรอก็รอครับท่านเปลี่ยนแลงคียังไงวะจำได้ว่าน่าจะไปที่แอดปุ๊บไม่ใช่วะ date time เฮ้ย date time อันนี้ชอบอ่ะปกติถ้าเป็นภาษาอังกฤษมันจะ default เป็น MMDD ก็คือปกติแล้วมันจะเป็นเดือนก่อนใช่ไหมแล้วมาวันแล้วก็ปีอันนี้มัน default วันเดือนปีมาให้ time นะครับ time ผม time ก็เขตเวลามันใส่มาเป็นให้24ชั่วโมงอันนี้ผมว่าโอเคนะผมชอบว่ะอันนี้ไม่ต้องปรับเลยโอเคเลยทีนี้เราจะปรับไอ้นี่มันยังไงวะแป๊บนึงนะเวลากดไอ้ยึกยือมันจะเปลี่ยนภาษานะครับ typical วะดูสิอ่ะมันจะได้ไหมอ่ะ
เราจะไม่เข้าคอนโทรลพาเนลนะเราจะผ่านมันอ่ะดูดิแอดวานซ์เห็นไหมมันต้องใช้แบบมันต้องใช้จิตสัมผัสอ่ะมันต้องใช้ทิกมันต้องใช้แบบไหวพริบอ่ะเข้ามาใช่ไหมอ่ะ language bar option ตรงนี้ advanced key between input ปรับเป็นกราฟปึ๊บปึ๊บดูดิลองดิเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนไหมไม่เปลี่ยนเปลี่ยนแล้วเฮ้ยเหมือนบั๊กกว่าอันนี้น่าจะเจออันนี้สองบั๊กแล้วนะอันนี้สองบั๊กแล้วใช่ไหมเนี่ยกดแล้วแต่ถ้าเปลี่ยนมาเป็นภาษาไทยก่อนอ่ะพอกดปุ๊บเปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษได้แต่พอกดอีกทีแม่งไม่เป็นภาษาไทยเฮ้ยเฮ้ยเอาแล้วไงต้องใส่ input hot key ด้วยวะปกติเราก็จะปรับเป็นกราฟ accent นะเจอบั๊กอีกหนึ่งที่นะสำหรับวันนี้อันนี้ไม่คิดว่าจะเจอก็เจอหรือต้อง restart คอมมันสักทีไหมเนี่ยนะครับเห็นไหมเห็นตรงภาษาไหมถ้าเราเลือกเป็นภาษาไทยปุ๊บกดมันจะเปลี่ยนแต่ถ้ากดกลับเป็นภาษาไทยนั่นเปลี่ยนไม่ได้หรือเราต้องยุดไว้ก่อนเนี้ยหรอใช่ไหม let different method window หรอ detail language เนี้ยหรออ่ะโอเคสรุปเจอบั๊กหนึ่งที่นะครับอ่ะโอเคนะครับภาษานะครับกดเปลี่ยนบ่ได้นะครับอ่ะโอเคผมเจอบั๊กเอ้ยสองที่ละนะครับบั๊กที่แล้วบั๊กอะไรวะลืมไปละอ่ะนะครับช่วยจำได้แล้วกันโอเคเดี๋ยวแคกมันก่อนแล้วเราจะแคกยังไงในเมื่อมันกด backslash ไม่ได้อ่ะbackslash กดบ่ได้นะครับเอาจังไหนดี backslash กดบ่ได้ all app เดี๋ยวปั๊บหนึ่งนะเราเรียกคีย์บอร์ดขึ้นมาได้ไหมปั๊บอ่ะ on screen คีย์บอร์ดมาไหม backslash ปึ๊บอ่ะกดได้เฉยอ่ะโอเค IP ที่เราแชร์ผ่านไว้ปั๊บหนึ่งนะคลิปนี้ก็ดูกันเพลินๆธรรมดานะครับ192.168เพี้ยนไหมไม่เพี้ยน .135.249 ปั๊บได้ไหมได้วะยูเซอร์อะไรวะ4212ปั๊บเข้าได้ด้วยเว้ยเฮ้ยเมื่อกี้ได้อะไรวะไม่ใช่อ่ะได้อะไรวะอ้าวแป๊บหนึ่งนะใส่ได้แล้วได้จีได้จีได้จีปั๊บอันนี้หนึ่งไหนลองเอาไอ้ตัว KMS Pick Go ดิมีแคกอะไรเดี๋ยวลองให้หมดเลยดูที่มันจะใช้ได้ไหมไม่แบ็กอัพปึ๊บโอเคเดี๋ยวขอเรียก dit pc มันขึ้นมาก่อนนะครับเวลาผมใช้งานนะครับปกติมันจะ default มาให้ไอคอนมาให้แค่นี้ใช่ไหมผมจะชอบเรียก dit pc มันขึ้นมาแล้ว dit pc มันอยู่ตรงไหนนะครับ dit pc มันอยู่ตรงไหน system icon desktop icon desktop icon desktop ใครอยากจะปิดคลิปลืมบอกใครอยากจะปิดคลิปไม่ดูต่อก็ตามนั้นนะครับถ้าบอกแล้วว่า EP นี้เรามาแค่ติดตั้ง Windows 11ให้ดูกับ CPU 500 บาทแล้วก็ทำการอันล็อกแค่นั้นนะครับสอนแค่นั้น
อันนี้มันเป็นแบบอยากลองเล่นเสริมดูให้ดูเฉยๆนะครับทีมอ๋อนะครับต้อง activate ก่อนถ้างั้นเรียกไอคอน desktop ไม่ได้อะไอโหลดอันนี้นิดนึงปั๊บโหลดวินลาปึ๊บวินลาดาวน์โหลดปึ๊บเดี๋ยวไปลอง activate กันดูหน่อยนะครับแคคที่ผมมีนะจะมีแบบแคคเก่าสุดเลยของ Windows 7มี KMS มีแล้วก็มีล่าสุดเลยเนี่ยอ่ะอันนี้เป็นล่าสุดที่โหลดมาเลยกำลังดังในเน็ตเลยแคคตัวนี้นะเดี๋ยวจะลองแคคให้ดูช่องคงไม่บินใช่ไหมเย็ดกดปิดยังไงเนี่ยไอ้วันคีย์บอร์ดเนี่ยปั๊บโอเคอ่ะผมจะลองไม่เอาตัวเนี้ยอ่ะลองตัวใหม่เลยดีกว่าปึ๊บตัวนี้โอเคเนี่ยตอนนี้คือแบบหงันคอจนเมื่อยไปหมดเลยจอมันอยู่ข้างบนเนี่ยอ่ะผมก็ต้องแหงนคอมองเนี่ยโอเคไหนลอง activate window อ่ะ window 11อ๋อแคคตัวนี้มี window 11มาแล้วเว้ยอ่ะแคคเลยรออะไรอ่ะ activate window 11 v2 v1 มันต่างกันไงวะอ่ะเอา v2 แล้วกันปึ๊บดูดิว่ามันจะแคร็กได้ไหมเอ้ยถ้าเราพูดไปนี่มันจะจับลิขสิทธิ์ได้ป่าววะจะโดนไหมเนี่ยอ๋อเป็น KMS นั่นแหละนะครับไอตัวหน้าตาโปรแกรมมันก็แค่ทำโปรแกรมแล้วก็ใช้แอดออนของ KMS ปุ๊บปุ๊บปุ๊บได้ไหมได้ไหมได้ไหมอ่ะน่าจะได้ละนะลองสิตั้งมาไหมอะรีเฟรชหน่อย Personal Team อ่ะแคกเรียบร้อยแล้วได้ด้วยใครอยากได้ไปหาเอาในเน็ตนะครับไอตัวนี้กำลังมาแรงเลยอ่ะปิดละโอเคนะครับอ่ะผมเรียกเดสก์ท็อปไอคอนก่อนปั๊บปั๊บปั๊บมาไหมโอเคเรียบร้อยชัดบายเนมดาลบทิ้งกันปึ๊บมีอะไรอีกไหมอ่ะมันน่าจะหมดแล้วนะที่เหลือก็นะคลิกขวาก็สามารถเรียกหลายๆอย่างได้เรียกเซตติ้งเรียกทาร์กบาร์เรียกวินโดว์เทอร์มินอลคอมพิวเตอร์แมเนจเมนต์เดทแมเนจเมนต์เน็ตเวิร์กคอนเน็กต์นะครับอันนี้ก็รวมหลักๆนะอันนี้ก็โอเคอยู่นะก็รวมหลักๆที่คนต้องการเอามาใส่ไว้ในนี้นะครับคลิกขวาที่มันเนี่ยก็เลือกได้เลยนะเมื่อกี้เราอ่ะดีเพย์เซตติ้งมันมีอะไรอีกเปลี่ยนภาษาไม่ได้แอป and future นะก็ตึ๊ด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  account time and language gaming โอเค window update ไหนลองกดอัปเดตดิมีอัปเดตด้วยเหรอเห็นหลายคนทำคลิปทำช่องบอกว่าหลังจากที่ install Windows 11แล้วนะครับให้ทำการอัปเดตแพทนะครับแอนตี้ไวรัสมัน1ครั้งก่อนนะครับก่อนที่เราจะเริ่มใช้งานเป็นแบบจริงจังเนาะ
ก็ตามนี้แหละครับก็มากดดาวน์โหลดแล้วก็อัปเดตตรงนี้ได้เลยนะเป็นน่าจะเป็นแพทของดีฟอนเดอร์นะครับแอนตี้ไวรัสนะครับอันนี้สมควรเป็นอย่างยิ่งนะครับเป็นอย่างแรกๆเลยที่คุณเข้ามาแล้วคุณสมควรที่คุณจะต้องทําก็คือทําการอัปเดตมันก่อนประมาณนี้อ๋อผมเข้าใจแล้วโดยปกติแล้วไอ้ตัว Windows อัปเดตหลังติดตั้งเสร็จอ่ะมันจะอัปเดตเองอัตโนมัติถูกต้องปะแล้วมันก็จะทําให้เราตอนแรกๆพอเราลง Windows เสร็จปุ๊บมันจะทําให้เครื่องเราอืดมันจะรันอยู่บนหลังแบ็กกราวด์โดยที่เราแม่งทําอะไรมันไม่ได้แต่ Windows 11นะครับให้คุณต้องมากดอัปเดตเองถ้างั้นนะครับตอนติดตั้งใหม่ๆนะครับถ้างั้นมันจะไม่อัปเดตแบ็กกราวด์อัปเดตนะครับแล้วก็อยู่หลังแบ็กกราวด์ให้เครื่องอืดเฮ้ยอันนี้โอเคนะกดเองนะครับให้คุณเข้ามากดเองเฮ้ยอันนี้โอเคเห็นด้วยว่ะทำการบ้านมาดีอันนี้ทำการบ้านมาดีมีอะไรอีกไหมมันก็น่าจะหมดแล้วมั้ง personal อ่ะเข้าไปดูเซตติ้งเขาหน่อยแล้วกันเซตติ้งเดี๋ยวเซตติ้งกับ display setting นี่คืออันเดียวกันใช่ไหม personal มันก็เรียกมาหน้านี้เหมือนกันนี่ว่ะcontrol panel ก็ยังเหมือนเดิมนะอ่ะมีตัว backup and restore วงเล็บ Windows 7มาอันนี้ก็ยังมีมาอันนี้ไม่คิดว่าจะมีละอันนี้ก็ไม่คิดว่าจะมีละมีบิตล็อกเกอร์นะอันนี้มาชัวร์มีอะไรไหมในคอนโทรลพาเนลก็ไม่มีละก็แค่นี้แหละนี่คอย3 Gen 3นะครับเดี๋ยวจะหาว่าโกหกนะแรม8ตามนี้เลยนะ Windows 11 Pro นะครับ Windows 11 Pro 21 H 2นะครับปึ๊บแพ็กเกจนะครับตามนี้เลยนะยังใช้คำสั่ง winver ได้ไหมลอง winver winver ก็ยังมีตามนี้นะ build ที่220000.194นะอันนี้คือล่าสุดแล้วนะครับเป็นตัวเต็มที่ Microsoft ออกมานะครับโอเคก็น่าจะมีหลักๆก็น่าจะมีแค่นี้แหละไม่น่าจะมีอะไรละเดี๋ยวขอดูทาร์กอันนี้ทาร์กเซตติ้งอ๋อทาร์กเซตติ้งทาร์กเซตติ้งวิชวลทัชแพดทำไงวะวิชวลทัชแพดมันคืออะไรอ่ะเฮ้ยวันไดกับ Microsoft Team นี่มันขัดใจเหลือเกินนะลองรีวูฟมันออกหน่อยดิให้รีวูฟไหมอ๋อเราลืมนี่เราลืมทดสอบเบราว์เซอร์เราลืมทดสอบเปิด YouTube เฮ้ยเกือบละนะครับก็อย่างนี้แหละนะครับอัดคลิปนะครับไม่ได้ไลฟ์สดก็ไม่มีคนเตือนหรอกอ่ะขัดใจเหลือเกินไอ้วันไดเนี่ยขอออกก่อนอันนี้อะไร Microsoft Edge Web View to Runtime อันนี้น่าจะเป็นแอดออนของ Microsoft Edge มั้งอ่ะเรามาทดสอบ YouTube กันหน่อยขอโหลด Google Chrome หน่อยแล้วกันนะลองใช้ Google Chrome นี่มันยังใช้ได้อยู่ไหมไอ้บน Windows 11เนี่ยนะครับที่ Microsoft มันพยายามจะแบนนักแบนหนาอ่ะลองดูดิจริงๆแล้วก็น่าจะยังติดตั้งใช้งานได้อยู่นั่นแหละนะครับแต่มันพยายามชูโรงเรื่องของ Microsoft Edge ที่จะมาแทนนะครับแล้วก็ Google Chrome กับ Microsoft Edge นี่ Microsoft Edge มันเบากว่าจริงไหมใครคิดว่าจริงไหมใครคิดว่าจริงลองคอมเมนต์มาหรือใครคิดว่าไม่จริงก็กินเท่าๆกับ Google Chrome นั่นแหละนะครับกินแรมกินประสิทธิ์CPU เท่า Google Chrome ก็ลองคอมเมนต์มาหรือใครใช้งานตัวเบราว์เซอร์นะครับตัวไหนอยู่ลองคอมเมนต์มาส่วนตัวผมนะครับว่างๆเดี๋ยวจะหาคนคุยด้วยหน่อยนะครับส่วนตัวผมนะครับที่ห้องนะครับที่ห้องผมใช้ Mozilla Firefox นะครับโน้ตบุ๊กผมไปที่ทำงานผมใช้ Microsoft Edge ส่วนที่ออฟฟิศใช้ Google Chrome เพราะฉะนั้นผมนะครับสามารถที่จะตอบทุกคนได้ว่านะครับใช้อันไหนนะครับ
มันดียังไงนะครับก็ลองเอามาพูดคุยกันจริงๆผมเคยไปถูกไปเถียงเคยเล่าแล้วผมไปเถียงในคนที่มันบอกว่า Microsoft Edge กินสเปคน้อยกว่า Google Chrome นู่นนี่นั่นนะครับเพราะว่าอะไรที่ผมไปเถียงเพราะว่าผมได้ทดลองเอ้ยคือทดลองแล้วนะครับทดลองแล้วว่าประสิทธิภาพมันไอตัวทรัพยากรอ่ะมันกินต่างกันจริงไหมครับที่จริงไม่ได้กินต่างกันนะครับแต่ประสิทธิภาพอ่ะตัวการใช้งานตัวเบราว์เซอร์ต่างกันนะแต่ว่าการกินทรัพยากรของคอมพิวเตอร์ไม่ได้แทบไม่ได้แตกต่างกันเลยคือวันนั้นผมนั่งทดสอบนะคือเวลาคุณทดสอบนะครับเวลาคุณทดสอบเบราว์เซอร์ไม่ใช่ว่าแม่งกูใช้ Google Chrome มา1ชาติแล้วใช้มาปี2ปีละแม่งแคชต่างๆแอดออนต่างๆแม่งเรียกเต็มอยู่บน Google Chrome เลย Google Chrome แม่งก็อย่างหนักเลยอยู่ดีๆวันดีคืนดีเฮ้ย Microsoft Edge อัปเดตมาใหม่ติดตั้ง Microsoft Edge แล้วบอกว่า Microsoft Edge เร็วเนี่ยนะครับก็ไม่ใช่นะครับคืออย่านะครับถ้าคุณบอกถ้าคุณเป็นอย่างที่ผมบอกแล้วคุณมาบอกว่า Microsoft Edge มันเร็วกว่าอันนี้เถียงกับผมได้นะครับมาเถียงกับผมได้นะครับคือจริงๆแล้วเวลาคุณจะทดสอบอะนะครับเหมือนต้องเหมือนผมคือติดตั้ง extension ให้เหมือนกันเท่ากันแล้วก็การใช้งานพื้นฐานเหมือนกันนะครับติดตั้ง Google Chrome ใหม่นะครับวันนั้นผมทดสอบคือแม่งลง Windows ใหม่เลยติดตั้ง Google Chrome ใหม่ติดตั้ง Microsoft Edge ใหม่แล้วเปิดนะครับสมมติใช้อะไรใช้ ADB Box extension ก็อินสตอลให้เหมือนกันแล้วลองเปิด YouTube เปิดเว็บเบราว์เซอร์นะครับเปิดให้เหมือนกันแล้วก็เทียบทรัพยากรว่ามัน Google Chrome หรือ Edge มันกินมากกว่ากันวันนั้นปรากฏว่า Microsoft Edge มันกินทรัพยากรมากกว่า Google Chrome เฮ้ยอันนี้เรื่องจริงไม่ได้โกหกนะใครจะเถียงก็ได้นะครับแต่ว่าต้องเอาผลทดสอบมาให้ผมดูเออคือผมมาทดสอบแล้วนะครับแล้วผมก็เคยไปเถียงเขาคือมันคาใจเอ้ยวันนั้นมันคาใจไว้ว่าเฮ้ยทำไม Microsoft Edge มันทำไมหลายคนบอกมันกินสเปคน้อยกว่ามันกินแรมน้อยกว่าเออผมก็นั่งลง Windows ใหม่เลยแล้วก็ติดตั้งคู่กันเลย2เครื่องอีกเครื่องนึงติดตั้งใหม่ CPU ตัวเดียวกัน Windows เดียวกันติดตั้ง Windows ใหม่ทั้งคู่อีกเครื่องนึงลง Microsoft Edge อีกเครื่องนึงลง Google Chrome เปิดพร้อมกันรันหน้าเว็บเบราว์เซอร์พร้อมกันเทสประสิทธิภาพนะครับเทสติ้งเบราว์เซอร์เหมือนกันปรากฏว่าตัว Microsoft Edge นะครับทำสกอร์ได้ดีกว่าจริงแต่มันแม่งเสือกกินแรมกิน CPU มากกว่า Google Chrome ซะงั้นเออก็ใครมีความคิดเห็นประการใดหรือมีผลทดสอบก็ลองเอามาคอมเมนต์กันได้นะครับโอเค Google Chrome นะครับติดตั้งเสร็จแล้วอ่ะ default เขานิดนึงเขาบอก default ให้เขาหน่อยนะครับอันนี้ผมไม่ชอบเลยอ่ะมันเวลาเข้ามาให้เราเลือก default อ่ะมันให้เรามาเลือกไว้ว่าถ้าเป็น HTML ก็ต้องแบบเนี่ยเลือกทีละอันอ่ะมันเลือกแบบรวบเดียวได้ไหมมันเลือกรวบเดียวได้ป่าวะ all เลยงั้นมีไหมไม่มีอีกอ่ะกรรมโอเคมันกลายเป็นว่ามันต้องเข้ามาแบบ default ทีละไฟล์นามสกุลประมาณนั้นโอเคอ่ะสุดท้ายละเรามาทดสอบ YouTube กันหน่อยดีกว่าแล้วกันนะครับว่าWindows 11นะครับกับ Core i3 Gen 3 2 Core 4 Thread ราคา500บาทมาดูกันว่าจะเปิด YouTube ได้ระดับไหนนะครับเอาไว้ดูหนังฟังเพลงได้ไหมเออหรือจะเอาให้ลูกเรียนออนไลน์ได้พิมพ์งานทั่วไปได้ไหมพิมพ์งานคือมันพิมพ์ได้อยู่แล้วล่ะนะครับโอเคผมเปิดเป็น 4K แล้วกันนะฮะไฟล์ 4K แล้วกัน 4K เอาอันนี้แล้วกันอ่ะ Japan นะครับไม่น่าจะมีลิขสิทธิ์นะไม่ได้เปิดเสียงปิดเสียงก่อนเสียงเข้าไปไม่เอ่ยไม่เข้านะโอเคอ่ะปึ๊บอ่ะลองฟูลสกรีนเลยนะครับลองฟูลสกรีนอันนี้นะครับอินเทอร์เน็ตผมนะครับ default ตามอินเทอร์เน็ตก่อนตอนนี้คุณภาพอัตโนมัติวิ่งไปที่ 720p อ่ะนะครับโอเคนะครับอันนี้นะครับต้องดูเรื่องของอินเทอร์เน็ตด้วยนะครับไม่ได้ดูที่สเปคอย่างเดียวนะต้องห้ามดูที่สเปคอย่างเดียวนะต้องดูที่อินเทอร์เน็ตด้วยนะครับอ่ะเรียกขอโทษทีกดผิดแป๊บนึงสถิติตอนนี้ connect speed วิ่งอยู่ที่7วิ่งไป10เมก
ตัวบัฟเฟอร์เฮลท์นะครับอยู่ที่60 70นะครับโอเคนะ Network Activity นะครับ 0K โอเคนะนิ่งกิฟเลยนะครับนิ่งกิฟเลยปึ๊บปึ๊บมีอะไรอีกไหมโคเด็กนี้ตืดตืดตืดอ่ะไม่มีอะไรละนะครับหลักๆก็ดูกราฟ3อันนี้อ่ะวิ่งนิ่งกิฟโอเคเดี๋ยวเปิดทาร์กเมเนเจอร์ขึ้นมาดูด้วยแล้วกันอ่ะอุ้ยไปไหนละเดี๋ยวมันปรับเป็นอันเล็กไงวะไอ้มันปรับเป็นนี้มินิมัมไงวะแป๊บนะมันปรับเป็นมินิมัมเพอร์ฟอร์แมนซ์หืมปึ๊บปรับเป็นเฟรลดีเทลเอากรรมอ่ะโอเคผมเจอบั๊กอีกตัวนึงละปกตินะเราจะเลือกที่ performance ใช่ไหมเราจะปรับเป็นตัว fewer detail ได้นะครับมันก็จะเรียกมันก็จะแบบย่อให้มันเนี่ยเหลือประมาณนี้จำได้ไหมถ้าเป็น Windows 10มันทำได้ใช่ไหมอ่ะโอเคปึ๊บโอเคเฮ้ยเดี๋ยวสิเรามี snap นี่เอ้ยเรามี snap นี่ทำไมเราเป็นคนอย่างนี้ล่ะโอเคเราจะเรียกขึ้นไปที่ 1080p ก่อนโอเคอ่ะตามนี้นะครับ GPU วิ่งอยู่13นะ13 14% นะครับแสดงว่าการ์ดจอดัน Full HD ไหวอยู่แล้วนะครับการ์ดจอนี่ก็โคตรเก่านะการ์ดจอGT 630 2GB ตั้งแต่นู่นน่ะนะครับคือคู่ตัวกับไอ้ตัวพอๆกับเจนเดียว CPU แหละนะครับออกมาไล่เลี่ยกันตัวยอดนิยมของเมื่อก่อนนี่แหละนะครับโอเคนะตัว CPU วิ่งอยู่ 25% 10กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับแรมกินเฮ้ยอันนี้แปลกว่ะอันนี้แปลกแต่จริงแรม 8GB นะครับใช้แรมไปแค่ 3.8 ใช้แรมไม่ถึง 4GB นะเฮ้ยโอเคนะใช้แรมไม่ถึง 4GB โอเคเลยใครที่สำหรับตอนนี้มีแรมอยู่ 4GB แล้วอยากจะใช้งานมันก็ลงได้นะผมว่า 4GB สำหรับตัวมันแค่พื้นฐานอ่ะแค่พื้นฐานพิมพ์งานดูหนังฟังเพลงทั่วไปผมว่าโอเคนะใครมีแรม 4GB อยู่มีสเปคแบบนี้ไม่ต้องเพิ่มก็ได้นะครับถ้าไม่มีเงินก็ถูกๆได้ถ่ายไปก่อนแค่นี้โอเคนะแต่ขอให้มี SSD แค่นั้นแหละนะครับโอเคนะโอเคอันนี้ Full HD นะครับนิ่งกิฟไม่ได้มีปัญหานะครับแบบลื่นๆนะไม่มีกระตุกนะครับแต่ผ่านแคปเจอร์การ์ดมันอาจจะมีนิดนึงนะโอเคจากนั้นเราจะเพิ่มไปที่ 2K นะครับ 1440p ปึ้งไปฮะ CPU ขึ้นมาวีคนึงนะครับCPU ขึ้นมาวีคนึงนะครับตอนที่กดเป็น 2K นะแล้วค่อยๆลงมาละอ่ะโอเคนะถ้าสเตเบิลก็อยู่ราวๆประมาณ 30% นะ CPU 2คอร์4เทรดนะครับคอร์ i3 7 3เฮ้ยได้อยู่ได้อยู่อ่ะ30 40อ่ะโอเคนะครับผมคาดการว่านะครับถ้า 2K ได้นะครับ 4K ก็ไม่น่าจะมีปัญหานะครับแต่ CPU อาจจะปริ่ม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 อ่ะมาลองดูระดับ 4K นะครับบน Windows 10กับ CPUราคา500บาทนะครับอย่างกับคอ i3 Gen 3ดูว่ามันรัน 4K บน Windows 11ไหวไหมโอเคเมาส์หายไปลุ้นกัน1 2 3ไป CPU ขึ้นฟืด80 90ค่อยๆลดละอันนี้คือ 4K นะครับเปิดบน Google Chrome นะYouTube นะครับ 4K นะ30เซกนะครับตัวบัฟเฟอร์ฮาร์ดอยู่ที่ประมาณ 20-30 เซกนี่คือโอเคเลย Network Activity ไม่มีกระตุกนะครับก็ช่องเราเป็นช่อง Network อยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นนะครับ Network Activity ถ้ามันจะเป็น 0KB มันก็ไม่ได้ผิดปกติอะไร
โอเคคอนเน็กชันสปีดก็ชิวๆครับอินเทอร์เน็ตวิ่งอยู่30-40 เมกอ่ะอินเทอร์เน็ตเราแบบชิวๆนะครับไม่ได้มีปัญหาเพราะช่องเราช่องเน็ตเวิร์กอยู่แล้วนะครับเห็นช่องดังๆแล้วก็แบบสงสารนะคือเขาเก่งคอมพิวเตอร์เขาเก่งกันทุกอย่างเลยตกมาตายที่เน็ตเวิร์กไลฟ์สตรีมทีเน็ตเวิร์กมีปัญหาแลนมีปัญหา Wi-Fi มีปัญหาเน็ตแลกเห็นแบบช่องสตรีมดังๆเขาแบบพอย้อนกลับมาช่องเราเราแม่งทำสตรีมดีๆอย่างเขาไม่ได้แต่เรื่องเน็ตเวิร์กเราก็ไม่ได้เป็นสองรองใครจริงไหมเอานะโอเคนะ 4K นะครับกับคอย3 Gen 2นะวิ่ง CPU วิ่งอยู่ราวๆ50-60เนี่ยผมยังไม่เห็นขึ้นถึง60เลยอ่ะขึ้นไปละ70-62อ่ะเลนนี้ละกันเลนเนี้ยถือว่ามันไม่ได้วีคแบบ80-90อ่ะ 4K ผมถามว่าโอเคไหมใครเอาไปดู 4K นิ่งเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวจะหาว่าโกหกอ่ะเปิด 4K ให้มันรันบัฟเฟอร์ใหม่ตั้งแต่ 4K ตั้งแต่ครั้งแรกเลยอ่ะคองแล้วกันอ่ะคองอ่ะอันนี้ดีกว่ายิ่งเวลาในคลิปนะครับมันนานเท่าไหร่นะครับเวลามันเก็บบัฟเฟอร์นะครับมันจะเก็บบัฟเฟอร์ไปเรื่อยๆนะเพราะฉะนั้นมันจำตัวอินเทอร์เน็ตนะครับมันจะถูกดาวน์โหลดอยู่เรื่อยๆนะเพราะฉะนั้นนะครับเอาแบบหนักๆเลยเราจะเปิดคลิปนี้แล้วกัน3ชั่วโมงกว่าๆนะครับจะให้อินเทอร์เน็ตมันมีการดาวน์โหลดนะครับบัฟเฟอร์อยู่ตลอดเวลานะอ่ะไป 4K นะครับอันนี้ 4K ตั้งแต่เริ่มนะอ่ะโอเคอันนี้ให้เห็นนะครับ 4K นะตัวเมื่อกี้ Network Activity มีแอบขึ้นมานิดหนึ่งนะโหลดไม่ทันนะครับแล้วก็ Connection Speed นะครับ Connection Speed นะครับขาอินเทอร์เน็ตตอนนี้วิ่งอยู่ราวๆประมาณ 40-50 เมกสำหรับ 4K นะครับอินเทอร์เน็ตห้องผมคือจิกะบิตนะครับแต่เราเตอร์ RB951G ใช้เน็ตได้แค่ประมาณ200กว่าเมกไม่ได้เปิดฟาสแท็กนะคือถ้าผมไม่ได้ดาวน์โหลดอะไรใหญ่ๆคือผมยังไม่เปิดฟาสแท็กให้มันวิ่งนะครับเปิดฟาสแท็กนะครับตัว RB951G จะได้อยู่ราวๆ800กว่าเมกแต่ผมไม่ได้เปิดนะครับให้มันผ่านไฟร์วอลฟิลเตอริงไปก็จะอยู่รูนไม่เยอะนะครับก็จะวิ่งได้อยู่ราว200กว่าเมกมันก็จะแบ่งพื้นที่มาก็เต็มที่ได้200เมกประมาณนี้อ่ะโอเค 4K นะครับตอนนี้อินเทอร์เน็ตใช้อยู่ประมาณ50เมกใครที่ถามว่า 4K การดู YouTube 4K นะครับการดูหนัง 4K ดูผ่านอินเทอร์เน็ตนะครับอย่างน้อยนะครับอินเทอร์เน็ตคุณนะต้องมีความเร็วอยู่ที่50เมกเป็นอย่างต่ำนะครับประมาณนี้โอเคไหมประมาณ50เมกนะครับคุณดู 4K ได้ประมาณนั้นและไอ้พวกถามนี่ว่าเล่นเกมผมต้องใช้เน็ตเท่าไหร่นะครับเล่นเกมไม่งั้นนี่ตลกนะเล่นเกมนะครับเกมบางเกมออนไลน์เกมบางอย่างใช้เน็ตไม่เยอะนะครับเต็มที่สมัยนี้เต็มที่20เมกพอแล้วนะครับเกมนะครับไม่ได้ใช้สปีดอะไรมากมายนะครับบางคนบอกว่าผมแม่งติดอินเทอร์เน็ตจิกหนึ่งนะครับเล่นเกมแล้วแหลกมันเกี่ยวกันไหมมันไม่เกี่ยวนะครับอาจจะเกี่ยวอาจจะเกี่ยวแต่ส่วนมากไม่ค่อยเกี่ยวถ้าเทสอินเทอร์เน็ตแล้วตัว latency นะครับตัว jitter คือไม่นิ่งนะครับมันนิ่งๆคือก็ส่วนมากไม่ได้มีปัญหาอินเทอร์เน็ตนะคือ1เลยคือหลักๆเลยคือมึงกากนะครับ2เลยคือสเปคคอมนะครับผมอยากให้เช็คอย่างนั้นมากกว่าคืออินเทอร์เน็ตมันเช็คไม่ได้ยากอะไรนะครับเช็คปิงก็ได้อ้าวเช็คเทสสปีดก็ได้อ่ะดู latency ก็ได้อ่ะนะครับนะหรือบางทีแม่งเป็นจากเซิร์ฟเป็นจากเซิร์ฟเขาบางคนแม่งก็บอกอินเทอร์เน็ตไม่จิกะบิตนี่เล่นเกมไม่ได้ไม่จริงนะครับเกมเต็มที่แม่งเต็มที่จะใช้20เมกนะครับขอให้แม่งนิ่งๆเสถียรใน20เมกเกินพอละนะอย่างฮอนผมเคยผมเล่นฮอนผมตีฮอนอยู่ตี L อยู่ตี .a .2 อยู่อ่ะนะครับผมถามว่า10เมก20เมกพอไหมพอเหลือแหล่นะครับขอให้มันเสถียรนี่ก็เหลือแหล่ละเนาะโอเคอ่ะให้ดูกันแค่นี้ละกันนะครับตอนนี้วิ่งอยู่ราวๆ 80% อ่ะแตะขึ้นมาหน่อยนะครับนะเวลาอย่างนี้นะครับมันจะดาวน์โหลดตัวบัฟเฟอร์ไปเรื่อยๆเห็นไหมอินเทอร์เน็ตมันจะถูกดาวน์โหลดไปเรื่อยๆเห็นไหมเน็ตผมไม่กระตุกนะครับดาวน์โหลดได้ไปเรื่อยๆถ้าไม่กดกอนี่ก็คือดูได้ยาวๆไม่มีกระตุกนะครับผ่านแคปเจอร์การ์ดเข้าไปตอนนี้ผมเวลาผมบันทึกเสร็จแล้วผมไม่รู้มันจะเป็นยังไงนะอย่างที่บอกว่าสุดท้ายแล้วทั้งหมดทั้งมวลต้องไปผ่านแคปเจอร์การ์ด
แคปเจอร์การ์ดผมก็อันนะแค่290 บาทเพิ่งซื้อมาเมื่อกี้นะครับพังไป1 ตัวเหลือ1 ตัวนะตอนนี้ตัวเท่าแฟลชไดรฟ์เออแต่คุณภาพมันก็โอเคนะเออไม่แน่ใจอยากว่าจะมีใครเอามารีวิวไหมคือผมยังไม่เห็นรีวิวไอ้ตัวแคปเจอร์การ์ดตัวนี้เลยอ่ะเนี่ยตัวเท่าแฟลชไดรฟ์อ่ะมันคือถามว่าทำประสิทธิภาพได้ขนาดนี้ก็โอเคละนะครับอ่ะโอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับวินดู YouTube นะครับ 4K บน Windows 11กับ CPU ราคา500บาทอย่าง Core i3 Gen 3เนาะโอเคตอนนี้ผมอยากรู้ว่ากล้อง Fuji XA5 ที่ผมซื้อมามันจะชัดขนาดไหนนะครับผมขอลองต่อแคปเจอร์การ์ดกับกล้องเออให้เห็นหน้าค่าตากันชัดๆสักหน่อยแล้วกันนะครับก่อนจะปิดคลิปนะโอเคผมขออนุญาตถอดแคปเจอร์การ์ดอ่ะปึ๊บเปิดกล้องก่อนเปิดกล้องก่อนปั๊บฟึ๊บคือตอนนี้มันยังกล้องเพียวๆอ่ะนะครับมันต้องใช้แสงไฟที่ห้องนะครับก็เป็นไฟห้องธรรมดาธรรมดานะมันไม่ใช่ไฟสตูนะครับก็คือนอกจากคุณจะมีกล้องดีแล้วนะครับแคปเจอร์การ์ดคุณต้องดีด้วยนะครับแคปเจอร์การ์ดมาดูกันว่าFuji XA5 นะครับมันทำไรได้ไหมกับไฟห้องธรรมดาไม่ได้เป็นไม่ได้จัดแสงไฟนะครับกับตัว Magic Capture Card ตัวนี้นะครับอันเล็กนิดหนึ่งเท่าแฟลชไดรฟ์นะครับไม่ต่างคือถ้าไปอยู่ในกระเป๋านี่ไม่มีใครรู้ด้วยซ้ำว่าเป็น Capture Card อ่ะนะครับมันน่าจะเป็นแฟลชไดรฟ์มากกว่าด้วยซ้ำอ่ะมาลองดูกันนะครับว่าภาพมันได้ขนาดไหนนะครับคือผมเล่นกล้องไม่เป็นนะครับเห็นตามช่องอ่ะอย่างพวกช่องอะไรนะช่องแดงปลาสวรรค์ของคุณแดงน้องแดงเขาต่อกับแคปเจอร์การ์ด200อ่ะกับตัวอะไรนะ Sony A5001 ตอนที่เขาต่อเทสให้ดูแม่งมันก็ชัดเป๊ะนะแล้วนี่ของเราเป็น Fuji XA5 มันจะไม่ชัดคือมันเบอร์ผมไม่แน่ใจว่ามันเป็นที่ตัว OBS ผมหรือเปล่าเพราะอัดไปแล้วตอนมันบีบไฟล์ปรากฏว่ามันเหมือนตอนอัดคลิปอยู่เนี่ยมองผ่านตัว OBS เนี่ยตอนอัดอยู่เนี่ยความชัดประมาณ Full HD เออแต่พอกด Stop Record นะครับ Convert File Export File Save File ออกมาแล้วเหมือนอยู่ที่ประมาณ 480p เออประมาณนั้นนะครับภาพประมาณนั้นโอเคต่อก่อนปึ๊บครับเจอกราฟโอเคภาพเป็นอย่างไรบ้างแป๊บนึงนะโอเคผมขอปรับไฮทรานส์ฟอร์มเป็นฟลิปไฮโลซันก่อนปั๊บทรานส์ฟอร์มนะครับผมเป็นคนที่ชอบแบบมิลเลอร์เวลามิลเลอร์คือเหมือนเราส่องกระจกอะนะครับตัวหนังสือมันก็จะกลับใช่ไหมเวลามองไปนะครับแต่เวลามองเหมือนกระจกคือผมชอบคือยกมือขวามันก็คืออยู่มือขวาจริงนะครับอยากให้มองอย่างเงี้ยนะครับบางทีถ้าเป็นปกตินะครับถ้าไม่ใช่มิเลอร์ถ้ากล้องมันจะกลับให้ถูกต้องไหมมันจะแบบกลับซ้ายเป็นขวากลับขวาเป็นซ้ายนะครับผมชอบเป็นฮอริซอนอย่างเงี้ยเนี่ยยกขวาก็มือขวาเนี่ยเมื่อกี้นะครับจอนี้ที่ผมต่อนะครับเป็นดูฟิเคตเป็นพอร์ต VGA เฮ้ยว้าตกใจนะครับโฟกัสยากแท้นะครับอ่ะอันนี้เป็นเมื่อกี้นะครับที่ผมแหงนคอจนเมื่อยละนะครับก็ประมาณนี้นะครับภาพเป็นไงบ้างนะครับกล้องตัวนี้ผมก็จะใช้มันไลท์นะครับในคลิปต่อๆไปนะในการทำคลิปต่อๆไปผมก็จะใช้เจ้ากล้อง Fuji XA5 ตัวนี้แหละนะครับในการทำไลท์คือโอเคคือกล้องเรามันได้แค่นี้นะครับหลักกล้องตัวนี้ตอนนั้นออกมาประมาณ 20,000 นะครับตอนนี้ผมซื้อมาก็อยู่ราวๆประมาณ 6,900 นะครับผมซื้อมา 6,900 นะครับ EP โปรเจกต์นี้ลงทุนค่อนข้างเยอะนะลงทุนไปประมาณเกือบ10,000ไม่ใช่โปรเจกต์นี้นะครับไม่ใช่ EP นี้นะครับ EP โปรเจกต์หน้าก็คือเรื่องของ NASลงทุนไปก็หลักหมื่นนะครับใครบอกว่าแม่งทำ YouTube ไม่ต้องลงทุนอะไรมากอย่าไปเชื่อครับผมแค่กล้องเอ่ยไมค์เอ่ยนะครับคอมพิวเตอร์เนี่ยยังทำคลิปอะไรทีคือเราไม่ได้เป็นช่องดังอะไรมากมายเราไม่ได้รับโดเนทนะครับเราทำด้วยเงินของเราเองนะครับก็อุปกรณ์มันก็ซัพพอร์ตเราได้แค่นี้นะครับเสียดายกล้องตัวนี้นะครับโฟกัสยังสู้คือมันโอเคกว่าผมที่ดูรีวิวนะแล้วก็ดูคอมเมนต์หลายๆอย่างคือโอเคกว่า XA5001 แต่ XA5001 ได้เปรียบตรงโฟกัส91 จุดแล้วโฟกัสนะครับเขา
เขาแม่นเขาดีนะครับแต่เจ้าฟูจิ XA5 ตัวเนี้ยโฟกัสเนี่ยเห็นไหมมันยังจับโฟกัสมันยังอะไรได้แบบไม่ค่อยโอเคนะครับอันนี้ผมปรับเป็นโฟกัสแบบคอนติเนียลนะก็คือถ้ามีการมูฟเมนต์ก็คือให้มันโฟกัสแบบออโต้นะจริงๆถ้าผมนั่งอยู่เฉยๆเนี่ยไม่ได้อาจจะปรับเป็นซิงเกิลนะครับซิงเกิลโฟกัสก็ได้นะครับนะแต่อันนี้ก็คือเป็นปรับเป็นลองปรับเป็นออโต้ดูนะครับเนี่ยพอผมนี่ปุ๊บผมส่องอันนี้เห็นไหมนี่ชัดนะครับชัดเป๊ะเลยนะครับตอนนี้ที่ผมอัดนะแต่ไม่รู้ว่าสต็อปเรคคอร์ดแล้วมันจะชัดได้แค่ไหนนะโอเคไหมนะครับหลายคนนะครับสนใจเท่าตัวตู้เน็ตเวิร์กบอกให้รีวิวให้ดูหน่อยอันนี้พูดไว้ก่อนคือมันไม่ได้มีอะไรเลยนะครับตอนเนี้ยคือทำไปแบบนั้นแหละแต่ว่าจริงๆแล้วมันไม่ได้มีอะไรเลยคือใช้จริงๆใช้แค่2แค่ใช้แค่แถวบนแถวล่างไม่ได้ใช้เลยฟอนต์แพดพาเนลมีก็ไม่ได้ใช้ตัวสวิตช์ตรงสวิตช์กิกะบิตของ HP 16 Port ก็ไม่ได้ใช้เพราะว่าถ้าเรายังใช้ไม่เกิน1 2 3 4 5 6 7ถ้าผมใช้ไม่เกินในแถวบนคือ8 Port สูงสุดนะครับผมก็คือแทบจะไม่ได้เปิดไอตัวสวิตช์กิกะบิตตัว HP ตัวเนี้ยตัวล่างเนี่ยแทบไม่ได้เปิดเลยนะครับแล้วก็รางเก็บสายไฟนิดนึงนะครับแล้วก็รางปลั๊กไฟอยู่แถวล่างแค่เนี้ยไม่มีอะไรนะครับแถวนี้อันนี้คร่าวๆแล้วกันอันนี้ก็เป็นเราเตอร์ของ T-Bot Band ใช่ไหมนะครับอ่ะแปลงบิดโหมดมาเข้าที่ RB951G นะครับจากนั้นนะครับทำเซต V ลง VLAN Filtering มาเข้าที่ L2นะครับ L2 ก็จะมีเป็นเห็นไหมมันโฟกัสแบบมันหลุดเนี่ยมันหลุดโฟกัสอะขยับนิดเดียวคือมันโฟกัสไปละประมาณนี้นะครับเดี๋ยววันหลังอาจจะถ้าเราไม่ได้มีมูฟเมนต์เราอาจจะปรับเป็นซิงเกิลโฟกัสประมาณนี้มากกว่าเนาะคอนติเนียลโฟกัสมันสำหรับเวลาเราถ่ายเหมือนถ่ายทำวอล์กอะไรอย่างเงี้ยเวลาเราเดินไปเรามีมูฟเมนต์เยอะมันก็จะคอนติเนียลพยายามโฟกัสให้ตลอดเวลาอ่ะแต่ถ้าเราเป็นคอนติเนียลแต่ว่าเราไม่ได้มีมูฟเมนต์เยอะเนี่ยอย่างผมนั่งอยู่บางครั้งมันก็จะจับโฟกัสได้แบบอยู่ดีก็จับโฟกัสของมันเองโดยที่เนี่ยเห็นไหมมันรำคาญนะครับโฟกัสอะไรนักหนาโอเคไม่โฟกัสไปละเบอร์ไปละนะครับประมาณนี้เนี่ยตัว L2 ผมก็จะมี PoE 4 port แล้วก็กิกะบิตอีก4 port เอาไว้ใช้รวมกับไมโครติกอีก4พอร์ตก็จะเป็น8พอร์ตถ้าผมปกติผมใช้ไม่เกิน8พอร์ตผมก็ไม่ได้เปิดแบบชุดล่างหรอกเอาไว้เผื่อไว้แบบทำแล็บเผื่อแบบมันต้องมีคอนเน็กอินเทอร์เน็ตคอนเน็กสายแลนเยอะๆอะไรประมาณนี้มากกว่านะเพราะว่าที่ผมไม่ได้ใช้พอร์ตแลนเยอะเพราะว่าเนื่องจากตัวเซิร์ฟเวอร์ผมมันเป็น VM ไงนะครับมันเสียบแลนแค่ตัวมันเสียบแลนเต็มที่ก็2เส้นทำบอนทำบอนดิ้งทำ VLAN บอนดิ้งเข้าไปเต็มที่ก็2เส้นแค่นั้นนะครับไม่ได้ใช้อะไรไปมากกว่านั้นละนะครับนอกจากหรือไม่ก็อาจจะมีทำแล็บที่มันใช้แลนเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับอีกอย่างคือก็เอาเผื่อไว้ในภายภาคหน้าเผื่อมีอุปกรณ์อะไรมันเพิ่มขึ้นมานะประมาณนี้อ่ะหลุดโฟกัสอีกละนะครับกล้องนะครับความชัดระดับนี้นะครับทำสตรีมได้ไหมผมว่ามันโอเคนะอ๋อตัวเรามันอ๋อโอเคผมตั้งกรอบโฟกัสไว้นะครับเมื่อกี้ผมปึ๊บนั่งลงมันก็เลยพยายามดีเทคใช่ไหมอ่ะประมาณนี้แล้วกันนะครับน่าจะจบนะครับน่าจะขอจบคลิปนี้ไว้เพียงแค่นี้แล้วกันนะใครฟังโม้มาได้เกือบ2ชั่วโมงนี่เก่งมากแล้วก็ขอโทษด้วยนะครับหลายๆคนที่คือมีคอมเมนต์เข้ามาแล้วล่ะนะครับว่าทำไมไม่ตัดต่อคลิปนู่นนี่นั่นนะครับหรือว่าบางคนก็บอกว่าคลิปมันยาวไปนะครับเนาะก็ยาวจริงๆแหละนะครับ2ชั่วโมงผมว่ามันยาวไปนะนะครับส่วนมากก็จะออกแนวโม้ๆมากกว่าโอเคนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็พูดผิดพลาดนะครับประการใดเนาะหรือใครมีข้อเสนอแนะความคิดเห็นนะครับก็คอมเมนต์มาด้านล่างได้นะครับหรือใครมีข้อสอบถามอะไรนะครับนะที่เป็นส่วนตัวเนาะก็อาจจะอินบ็อกซ์บนเพจ Facebook ได้นะครับแต่ว่าผมต้องขอโทษด้วยบางคนก็ไม่ได้ตอบไปนะเพราะว่างานช่วงนี้ต้องบอกว่าเยอะจริงๆนะครับนะเยอะมากๆนะครับนะขนาดถึงขั้นจะต้องไปเรียกบัตรคิวคนไข้คือเป็น IT แต่ต้องไปเรียกบัตรคิวคนไข้อ่ะคิดสภาพแล้วเอานะ
นะคิดสภาพเอาแล้วกันนะครับก็บอกไว้แล้วกันนะครับว่างานมันเยอะนะต้องใครที่คอมเมนต์มาแล้วผมอินบ็อกซ์มาแล้วไม่ได้ตอบนะครับต้องขออภัยด้วยจริงๆเนาะก็คลิปนี้ขอบคุณมากครับที่เข้ามารับชมสวัสดีครับ